ครับคราวที่แล้วเราเริ่มเห็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบแรกนะครับแบบที่1คือปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่มันมีอินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลักการสำคัญก็คือเรามองภาพนี้นะครับด้วยการที่เรามองว่าไอเดียเบื้องหลังนี่ก็คือเราหาพื้นที่แทนที่จะจำกัดแค่ A ถึง B ใช่ไหมเราอยากจะหาพื้นที่ทั้งหมดนี้เลยเราจะเขียนสัญลักษณ์เป็นยังไงดีคำตอบเราก็เขียนเป็นสัญลักษณ์เป็นอินฟินิตี้ที่ลิมิตบนนะครับแต่พอเราเขียนสัญลักษณ์เป็นลิมิตบนปุ๊บเราจะนิยามมันว่ายังไงนะครับข้อตกลงของนักคณิตศาสตร์ก็คือว่าจากตัวที่เราไม่รู้ว่าคิดยังไงให้เราเปลี่ยนเป็นปริพันธ์จำกัดเขตที่เรารู้ว่าคิดยังไงแล้วเราค่อยเทคลิมิต b เข้าใกล้อินฟินิตี้ซึ่งเราก็รู้ว่ามันแปลว่าอะไรถูกไหมนะครับดังนั้นตรงนี้อย่างที่เราคุยกันตอนที่เราพูดเรื่องปริพันธ์จำกัดเขตเนาะตรงนี้นะครับมันจะออกมาเป็นฟังก์ชันในตัวแปร b นะครับเราจึงเทคลิมิต b เข้าใกล้อินฟินิตี้ได้ x จะหายไปนะครับ x จะหายไปนะทำนองเดียวกันกับลบอินฟินิตี้ตรงนี้ก็แปลว่าเราหาพื้นที่สุทธิใต้กราฟนะครับฝั่งซ้ายไปทั้งหมดนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็หลักการสำคัญก็คือเปลี่ยนจากลบอินฟินิตี้ให้กลายเป็น a แล้วก็ค่อยเทคลิมิต a เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับส่วนข้อที่3ถ้ามันมีทั้งลบตี้กับตี้นะครับก็ให้เราแบ่งช่วงการอินทิเกรตนะครับเป็นลบอินฟินิตี้ถึง c แล้วก็ c ถึงอินฟินิตี้นะ c เราเลือกเป็นอะไรก็ได้นะที่ทำให้มันไม่มีปัญหานะครับโดยปกติผมก็เลือก0นะถ้า0ไม่มีปัญหาโอเคแล้วก็ที่เน้นย้ำไปคราวที่แล้วก็คือว่ามันจะลู่เข้าหรือลู่ออกเมื่อไหร่นะครับเนื่องจากว่าสังเกตนะปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเราเนี่ยมันนิยามผ่านลิมิตนะครับดังนั้นมันก็มีความลู่เข้าลู่ออกเนาะดังนั้นลู่เข้าในที่นี้ก็คือลิมิตหาค่าได้ออกมาเป็นตัวเลขเนาะข้อสำคัญเลยในข้อ3เนี่ยพอเราแบ่งออกเป็น2 ส่วนอย่างเงี้ยเราก็ต้องนิยามการลู่เข้าของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ดีๆนะนะเนื่องจากเราแบ่งเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบอันเนี้ยถูกแบ่งเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบ2 ส่วนเราก็เลยต้องพิจารณาทั้ง2 ส่วนนะดังนั้นเขาเลยนิยามการลู่เข้าของตัวนี้ว่ามันจะลู่เข้าเมื่อทั้งคู่ตรงนี้ลู่เข้านะนะครับดังนั้นมันจะต้องออกมาเป็นตัวเลขทั้งคู่นะครับเราจึงถึงได้ลิมิตของตัวนี้นะครับส่วนถ้าตัวใดตัวหนึ่งลู่ออกก็สรุปได้ทันทีว่าลู่ออกนะครับนั่นคือความหมายของการลู่เข้าลู่ออกเนาะสำหรับคราวที่แล้วเราก็จบตัวอย่างชุดที่1ไปหมดพอดีนะต่อไปก็ไปแบบที่2ไปแบบที่2นะครับไปแบบที่2นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับว่ามันจะมีปัญหานะตรงที่ขอบซ้ายหรือขอบขวาขึ้นมานะเขียนตรงนี้มันอาจจะมองภาพไม่ออกเราลองดูตัวอย่างก็ได้เนาะตัวอย่างตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันมีการหารด้วย1ลบ x เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าในคณิตศาสตร์เนี่ยเราไม่อนุญาตให้มีการหารด้วย1แหมใช่มั้ยไม่มีการหารด้วย1นะดังนั้นน่ะจริงๆแล้วตัวเนี้ยเราจะให้ x เป็น1โดยตรงอ่ะไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีการของเขาก็คือเราอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2ใช่มั้ยแทนที่เราจะบอกว่าเราพูดที่1โดยตรงไม่ได้เพราะว่าถ้า x เป็น1อันนี้ไม่มีความหมายเราก็ใช้ตัวลิมิตเข้ามาช่วยแทนนะครับคือแทนที่จะให้ x เป็น1ก็ไม่ต้องให้เราก็เขียนแทนด้วยเป็นลิมิต x เข้าใกล้1แทนแต่ถ้า x เข้าใกล้1ก็มีปัญหาอีกใช่ไหมนะดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนให้เป็น x เข้าใกล้1ทางขวาด้วยเหตุผลที่ว่าเราอินดิเคตอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมตั้งแต่1ถึง2นั้นมันพูดได้แค่ x เข้าใกล้1ทางขวามันจะอยู่ในช่วงที่ผมแรงเอาถ้าเราเขียน x เข้าใกล้1ทางซ้ายมันจะมีปัญหาที่มันไม่ได้อยู่ในช่วงของการอินดิเคตไงนะครับนะดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเนี่ยนะแบบที่2ปริพันธ์ไม่ตรงแบบเนี่ยมันจะไม่มีอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้แต่มันจะมีค่า x บางค่าที่อยู่ตรงขอบของช่วงที่เราพิจารณาเนี่ยมันทำให้ตัวข้างล่างเนี่ยเป็น0ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นซึ่งวิธีการแก้ก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าตัวที่มีปัญหาอยู่ที่1ใช่มั้ยก็ไปดูพิจารณาเป็นลิมิตขวาแทนนะครับแทนที่จะเป็นตัว1เลยนะครับโอเคเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันนะนะอย่างที่บอกนะครับสมมุติว่าเราอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b แล้วมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ x เท่ากับ b สมมุตินะข้อนี้เดี๋ยวผมเขียนอันข้างล่างก่อนดีกว่าอันข้างล่างคือกรณีที่2เราเพิ่งพูดกันไปน่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับเราอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b เนาะแล้วมันมีปัญหาตรงที่ x เท่ากับ a
นะครับมันมีปัญหาตรง x เท่ากับ a ดังนั้นเวลาเราอินทิเกรตเนี่ยนะเราก็ต้องอินทิเกรตนะเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวาแทนนะพอช่วงของอินทิเกรตการอินทิเกรตอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยจริงๆเราผมเขียนเป็น x แต่ในนี้เราเขียนเป็น k ได้เหมือนกันเนี่ยแค่ตัวแปรดังนั้นเราจะสังเกตนะครับตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวแปรอื่นขึ้นมาแล้วก็เทคลิมิต a เข้าใกล้ทางขวามือนะครับทำนองเดียวกันกับถ้าเราปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะตั้งแต่ a ถึง b แต่คราวนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่จุด b นะครับก็เนื่องจากการอินทิเกรตของเราเนี่ยอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมดังนั้นเราจะพูด x เข้าใกล้ b ทางขวาเนี่ยมันไม่ make sense ละนะมันอยู่นอกช่วงนะครับดังนั้นเราก็เลยจะเปลี่ยน b เนี่ยให้กลายเป็น k เข้าใกล้ b ทางซ้ายแทนอันนี้พูดได้เพราะ k เข้าใกล้ b ทางซ้ายมันอยู่ในช่วงของการอินทิเกรตของเรานะแค่นั้นเองดังนั้นถึงจุดเนี้ยนักศึกษาหลายๆคนเขาจะจำไปเลยใช่ไหมว่าถ้าเป็นลิมิตบนถ้าลิมิตบนเป็นตัวมีปัญหาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนลิมิตบนตัวนี้ให้กลายเป็นลิมิตซ้ายแล้วก็ k ส่วนถ้าตัวข้างล่างลิมิตล่างมีปัญหาเขาก็จะเปลี่ยนเป็นลิมิตขวาแล้วก็ k จำอย่างนี้ก็ได้นะดังนั้นได้อธิบายแล้วนะว่าพวกเราอาจจะสังเกตตอนนี้ทำไมมันลิมิตซ้ายลิมิตขวาอธิบายแล้วก็คือให้มันอยู่ในช่วงพูดง่ายๆจะดูพิจารณาลิมิตซ้ายหรือลิมิตขวาขอให้มันอยู่ในช่วงก็พอนะครับนะนั่นคือที่มาที่ไปว่าทำไมเป็นลิมิตซ้ายลิมิตขวานะครับแล้วก็ข้อ3นะก็เป็นข้อที่มิกซ์กันระหว่างข้อ1กับข้อ2นะครับคือบางทีเราต้องการอินดิเคตตั้งแต่ a ถึง b นี่แหละและปรากฏว่ามันมีปัญหาตรงจุดที่อยู่ภายในช่วงนั้นเลยกึ่งกลางก็คือสมมุติว่าผมอยากจะอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าคราวนี้นะเดี๋ยวผมไฮไลท์จุดที่มีปัญหาก่อนสมมุติว่าจุดสีแดงของผมเป็นจุดที่มีปัญหานะส่วนนี้จุดสีแดงคือมีปัญหาไอ้นี้จุดมีปัญหาคือจุด c อยู่ในนี้นะจุดที่ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราก็จะแบ่งช่วงการอินทิเกรตนะครับออกเป็น2 ส่วนนะครับก็เป็น a ถึง c ก่อนนะพอเป็น a ถึง c ใช่ไหมคุณก็จะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยนะครับมันก็จะตกอยู่ในกรณีข้างบนแล้วนะครับนะเราก็จะใช้ลิมิตซ้ายเข้ามาช่วยแทนนะครับสำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบตัวนี้ทำนองเดียวกันนะครับกับอินทิเกรตตั้งแต่ c ถึง b ใช่ไหมครับตัวเนี้ยคุณก็จะกลายเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในกรณีที่2แล้วนั่นคือความหมายของที่ผมบอกว่าทำไมกรณีที่3มันเกิดจากกรณีที่1กับกรณีที่2มาผสมกันนะครับก็คือใช้คุณสมบัติของปริพันธ์ตัวเนี้ยนะครับแยกออกมาเป็น2ส่วนแล้วแต่ละส่วนก็ใช้ปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแต่ละเคสไปนะครับแล้วก็แน่นอนนะพูดไปตรงนี้ผมพูดแค่ในทางทฤษฎีเดี๋ยวเราลองมาดูจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับดูว่าจริงๆเป็นยังไงเราลองมาดูกันนะนะครับตรงนี้เราก็อาจจะวาดขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับเราอินดิเกตตั้งแต่1ถึง2นะครับแล้วก็จุดที่มีปัญหาคือเมื่อ x เป็น1นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการอินดิเกตเนี่ยมันก็เลยอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเลข1ตรงนี้นะครับให้เป็น k แล้วก็ k เนี่ยเป็น x เข้าใกล้1ทางขวานะครับ x เข้าใกล้1ทางขวาเพราะว่าพอ x เข้าใกล้1ทางขวามันอยู่ในช่วงนี้นะดังนั้นตรงนี้เป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะครับดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับเป็นลิมิต k ใช่ไหมเข้าใกล้1ทางขวาของอินทิเกรตตั้งแต่ k จนถึง2 dx ส่วน1ลบ x โอเคเนาะทีนี้เรามาโน้ตนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเผื่อบางคนลืมไปแล้วว่าอินทิเกรต dx ส่วน1ลบ x ได้ยังไงใช่ไหมตรงนี้เราใช้ u สับเนาะโดยให้ u คือ1ลบ x นะลูกดังนั้นผมขอเขียนแบบรัดๆนะก็เป็นอ๋อถ้าจะง่ายที่เข้าใจป่ะผมดึงลบออกไปก่อนถ้าผมดึงลบออกไปมันก็จะกลายเป็น x ลบ1ทำอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ก็จะเห็นชัดแล้วว่าเราจะใช้ u สับโดยให้ u เป็น x ลบ1นะครับแล้ว dx ลบ1ก็เท่ากับ dx นะครับ
นะ dx กับ dx ลบ1คือสิ่งเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คืออินทิเกรต1ส่วน u du นั่นเองนะครับก็เลยได้ลบล็อกแล้วอย่าลืมใส่ค่าสัมบูรณ์นะบวก c แล้วเราก็บรรทัดนี้นะเราก็จะใช้ fundamental theorem of calculus part 1ใช่ไหมผิดเลย part 2เลยลิมิตนี่เราเขียนเขียนแรกสุดแต่คำนวณหลังสุดนะทีนี้เราก็แทนทุกอย่างลงไปนะครับนะตัวนี้เราจะใช้ fundamental theorem of calculus part 2นะครับก็จะได้เอาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตมาช่วยนะครับก็เอามาใส่ก็จะได้ลบล็อกค่าสัมบูรณ์ x ลบ1โดยที่เราลืมวิตามิน C ไปนะแล้วก็แทน x ด้วย k แทน x ด้วย2เรียบร้อยนะครับโอเคนะแล้วเราก็คำนวณไปเรื่อยๆนะครับที่1ปั๊บลิมิตก็ยังค้างไว้นะลิมิตนี่เขียนแรกสุดแต่คำนวณหลังสุดนะคิดตัวนี้ก่อนแทน x ด้วย2ลงไปนะลูกก็จะได้ล็อกของ2ลบ1ซึ่งก็คือล็อก1ล็อก1คือ0แสดงว่านี้ก็ได้0ใช่ไหมครับลบด้วยเมื่อแทน x ด้วย k ลงไปนะครับก็จะกลายเป็นลบล็อก k ลบ1ปิดวงเล็บนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนว่าลบลบเป็นบวกนะครับดังนั้นก็เลยได้ล็อกของค่าสมบูรณ์ k ลบ1แล้วเราก็แทน1ทางขวาลงไปพอแทน1ทางขวาไปผมหวังว่าพวกเราจะเห็นว่ามันคือล็อกของ0ทางขวาใช่มั้ยซึ่งล็อกของ0ทางขวามันก็คือล็อก0ทางขวาซึ่งล็อก0ทางขวาได้เท่าไหร่จำกันได้มั้ยล็อก0ทางขวากราฟล็อกเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยล็อก0ทางขวาก็ได้ลบอินฟินิตี้นะดังนั้นอันนี้รูออกรูออกแล้วมีค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบคือลบอินฟินิตี้นะแต่เป็นรูออกเรียบร้อยนะโอเคไหมสวัสดี179 user นะครับอยู่กับผมเย้สวัสดีนะครับทักทายผมมาหน่อยสิทุกอย่างชัดเจนไหมยกนิ้วให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะนี่คือ121นะฮะเราลองดู122ต่อนะหวังว่าจะจดทันนะลูกคราวก่อนมีหลายๆคนบอกอาจารย์สอนเร็วไปเอา slow it down นะนะข้อ122นะครับมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าข้อ122จริงๆนะอย่าเพิ่งรีบอินทิเกรตนะคือผมว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบกรณีที่2เป็นกรณีที่ต้องระวังนะเพราะมันไม่มีอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ไม่เหมือนกับปริพันธ์ไม่ตรงแบบแรกเห็นชัดเจนว่ามันคือปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะแต่พอเจอโจทย์แบบนี้บางคนจะอยู่อินทิเกรตไปเลยแล้วมันก็อาจจะผิดได้นะครับเพราะตรงนี้สิ่งที่มีปัญหาคืออะไรนะเราก็ดูตัวส่วนเป็นหลักสิ่งที่มีปัญหาก็คือเมื่อ x เป็น2นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำคือจะต้องแบ่งการอินทิเกรตออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือ1ถึง2นะเพราะตัวที่2มันมีปัญหาไงนะครับแล้วก็จาก2ถึง4แล้วก็แน่นอนพอเราแบ่งการอินทิเกรตเนี่ยออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะมันจะลู่เข้าเมื่อทั้งคู่ลู่เข้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดออกมาตัวใดตัวหนึ่งมันลู่ออกก็จบนะมันเป็นลู่ออกนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปคิดทีละก้อนนะอันนี้ให้เป็นสมการสตาร์ไว้ก็ได้นะครับโอเคดังนั้นอาจารย์เริ่มต้นพิจารณาตัวแรกสุดตัวนี้นะครับนะเอามาแปะเดี๋ยวตรงนี้เป็นสีแดงดีกว่าโอเคแล้วเราก็จะพิจารณาตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะวาดเส้นจำนวนขึ้นมาเนาะเพื่อจะได้ไม่งงเราต้องการอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2นะครับตัวปัญหาคือเมื่อ x เป็น2เนาะก็ให้เป็นสีแดงๆเอาไว้แล้วเราต้องการอินทิเกรตบนช่วงนี้แสดงว่าเดี๋ยวตอนเราเปลี่ยนเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบเราต้องเป็น x เข้าใกล้2ทางซ้ายเนาะเพราะว่าเข้าใกล้2ทางซ้ายก็อยู่ในช่วงนี้ดังนั้นผมก็เริ่มเขียนขึ้นมาเลยผมจะเปลี่ยนเลข2เป็น k แล้วตรงนี้ก็เป็น k เข้าใกล้2ทางซ้ายโอเคไหมนะระหว่างนี้เราก็อาจจะต้องไปทดนิดนึงก่อนนะว่าอินทิเกรต
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของตัวเนี้ยได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็อาจจะไปทดก่อนผมไปทดอยู่แถวไหนดีวะเอาข้างล่างสุดแล้วกันทดสมมติเราต้องการหา dx ส่วน x ลบ2กำลัง2ส่วน3นะว่าได้เท่าไหร่ก็ตรงนี้เราก็จะใช้ u สับอยู่แล้วนะนะครับด้วยการมอง1ส่วน x ลบ2ส่วนยกกำลัง2ส่วน3คือ x ลบ2ยกกำลังลบ2ส่วน3แล้วเราให้ u เป็น x ลบ2ไงแล้วเราก็จะได้ว่า du กับ dx เท่ากันนะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ตัวแปรเดียวกันแล้วก็อินดิเคตต่อได้นะครับก็กลายเป็น x ลบ2นะแล้วก็กำลังบวกด้วย1ก็กลายเป็น1ส่วน3หารด้วย1ส่วน3บวก4นะซึ่งตรงนี้ก็จะได้3x ลบ2กำลัง1ส่วน3บวก4ไหมโอเคนะผมว่าจะได้ตรงกันเนาะนะพวกเราน่าจะคล่องขึ้นแล้วใช่ไหมครับกับการใช้ u สับนะน่าจะได้เนาะดูกันต่อนะครับดังนั้นผมก็เอาสิ่งที่ได้ไปแทนเนาะลิมิตตรงนี้เราไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมันนะลูกมันยังเหมือนเดิมนะสิ่งที่ผมจะไปก็คือจะใช้ fundamental theory of calculus นะครับณสเต็ปตรงนี้นะซึ่งเราก็จะได้3 x ลบ2ยกกำลัง1ส่วน3แล้วเราก็ evaluate x ที่1 evaluate x ที่ k เนาะโอเคแล้วเราค่อยเทคนิคไปโอเคเราได้เท่าไหร่เอ่ยขอซูมนิดนึงนะครับปั๊บเมื่อเราแทน x ด้วย k นะก็ได้3คูณกับ k ลบ2ยกกำลัง1ส่วน3เนาะลบด้วยเมื่อแทน x ด้วย1เราลองมาดูช้าๆนะครับ x แทนด้วย1ลงไปก็จะได้1ลบ2ซึ่งก็คือลบ1รากที่3ของลบ1ได้ลบ1นะครับลบ1คูณ3ก็จะได้ลบ3นั่นนี่ก็เลยจะได้ลบลบ3ขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดไหมครับว่าเมื่ออาจารย์แทนลิมิต k เข้าใกล้2ทางซ้ายเข้าไปเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยใช่ไหม2ลบ2ก็ได้0รากที่3ของ0ก็ได้0ตรงนี้ก็จะได้0ดังนั้นลิมิตก็เลยออกมาเป็น3โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบตัวแรกเป็น3อ่ะลุยกันต่อนะครับผมจะไปดูตัวด้านหลังบ้างนะครับนะคราวนี้นะครับหน้าตาของเส้นจำนวนเราก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเพราะเราอินดิเคตตั้งแต่2ถึง4นะตัวปัญหาของเราคือเมื่อ x เป็น2นะครับแล้วก็ช่วงการอินดิเคตของเราเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงนี้ดังนั้นเพื่อให้ทุกอย่าง make sense เราต้อง take limit k เข้าใกล้2ทางขวานะครับเข้าใกล้2ทางขวาดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยจะเขียน limit k เข้าใกล้2ทางขวาอินดิเคตตั้งแต่ k ถึง4 dxx ลบ2กำลัง2ส่วน3โอเคแล้วเราก็ copy limit มาเนาะเหมือนเดิม copy limit มาปั๊บแล้ว indicate ตัวนี้เราก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูล3 x ลบ2กำลัง1ส่วน3เราแทน x ด้วย k แล้วก็ x ด้วย4ปั๊บเมื่อ x เป็น4เกิดอะไรขึ้นอู้เลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่4ลบ2ได้2ก็จะได้3คูณกับรากที่3ของ2เนาะลบด้วย3เมื่อแทน x ด้วย k ลงไปก็จะได้ k ลบ2ยกกำลัง1ส่วน3แล้วเราสังเกตนะครับเมื่อผมเทคลิมิต k เข้าใกล้2ทางขวาตรงนี้ก็จะได้2นั้นเทอมนี้ก็จะได้0นะครับดังนั้นคำตอบก็เลยออกมาเป็น3คูณรากที่3ของ2อู้นะครับแล้วเราก็ได้ตัวสีเขียวได้3ตัวสีแดงได้ตัวนี้ก็เอามาแทนลงไปในสมการสตาร์ก็สรุปกันนะครับจากสมการสตาร์ได้ว่าเราก็
เอาสมการ star มาเขียนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็เลยจะได้เป็น3บวกด้วย3รากที่3ของ2นั่นเองนะครับคือที่ทดเอาไว้โอเคไหมนี่คือข้อ1 2 2นะครับนะดังนั้นเวลาเราเจอปริพันธ์คล้ายๆกับปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าในบางข้อเนี่ยมันอาจจะแฝงตัวอยู่ในรูปปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่2ได้นะอันนี้ต้องระวังครับมีใครมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีเราจะไปข้อ1 2 3นะครับเรียงกันเลยไหนช่วยพิมพ์1 2 3มาให้หน่อยครับพิมพ์1 2 3มาให้หน่อย1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3พอโอเคนะทีนี้นะครับแบบที่3น่าจะเป็นแบบที่โหดที่สุด คือมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างปริพันธ์ไม่ตรงแบบทั้งแบบที่1แล้วก็แบบที่2ผสมกันแบบที่1คืออะไรนะแบบที่1คือมีอินฟินิตี้ปรากฏใช่ไหมส่วนแบบที่2คืออะไรนะก็มีค่า x ที่มันมีปัญหาปรากฏด้วยใช่ไหมในที่นี้เห็นไหมว่า0ถ้า x เป็น0ครับดังนั้นตัวนี้กับตัวนี้กลายเป็นตัวที่มีปัญหาดังนั้นนี่ก็เลยเป็นแบบที่3นะคือเป็นแบบที่ทั้ง1แล้วก็2ผสมกันดังนั้นคีย์สำคัญเลยนะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยนะแบ่งช่วงการอินทิเกรตไปซะนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะคิดปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่มีทั้งแบบที่1และแบบที่2อยู่ในอันเดียวกันอ่ะได้มันมีแต่แบบเรารู้ว่าแบบที่1ถ้าเป็นแบบที่1ล้วนๆทำยังไงแบบที่2ล้วนๆเรารู้ว่าทำยังไงแต่ไม่มีแบบที่ทั้ง2อันพร้อมๆกันเนี่ยเราทำยังทำไม่เป็นเห็นไหมครับดังนั้นหลักการก็คือสปริตมันซะสปริตมันซะดังนั้นตัวที่0มีปัญหาใช่ไหมผมก็อินดิเกต0ถึง1ไปก่อนนะทำไมผมถึงเลือก1คุณจะเลือกเลขอะไรก็ได้เลข2เลข3อะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะคำตอบเดียวกันนะครับแล้วผมก็จาก1จนถึงอินฟินิตี้นะครับก็ให้เป็นสมการสตาร์ทำไมถึงทำแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกพอทำเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ไฮไลท์ไว้ตัวที่มีปัญหาคือเลข0ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่2นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่1นะครับซึ่งเราก็รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงได้นะโอเคไหม ทีนี้คำถามนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อนะเราก็พิจารณาทีละเทอมเลยนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะครับเรียกว่าเทอมสีเหลืองแล้วกันนะเรามาดูเทอมสีเหลืองกันก่อนเทอมสีเหลืองก็อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1 1ส่วน x กำลัง2 dx นะตัวที่มีปัญหาคือ0นะครับดังนั้นตัวนี้ผมขอทำเร็วๆนะเปลี่ยน0เป็นลิมิต k เข้าใกล้0ทางขวานะแล้วก็0ก็ถูกเปลี่ยนเป็น k นะครับแล้วก็1ส่วน x กำลัง2 dxซึ่งก็คือ x กำลังลบ 2 dx โอเคนะครับแล้วเราก็อินทิเกรต x กำลังลบ 2 dx ก็จะได้ลบ1ส่วน x เนาะผมว่าจะอินทิเกรตคล่องแล้วนะนะครับก็จะได้ลบนั้นดึงออกมาหน้าลิมิตนั้น1ส่วน x ใช่ไหมแล้วก็แทน x ด้วย k แทน x ด้วย1ลงไปนะครับนะอินทิเกรตออกมาได้ลบ1ส่วน x แล้วผมก็ดึงลบออกไปได้หมดเลยนะแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะครับลิมิตพวกนี้นะก็เก็บไว้หลังสุดเลยแล้วก็แทน x ด้วย1แทน x ด้วย k ลงไปนะครับเมื่อแทน x ด้วย1ก็จะได้1แทน x ด้วย k ก็ได้1ส่วน k โอเคแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือปั๊บอันนี้นะแทน k ด้วย0ทางขวา1ด้วย0ทางขวาก็ได้อินฟินิตี้ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้นะครับ1ลบอินฟินิตี้ก็ได้ลบอินฟินิตี้แต่ลบมีอยู่ข้างหน้าอีกก็กลายเป็นอินฟินิตี้โอเคไหมดังนั้นจริงๆตรงนี้ถ้าเขาถามว่าลูกเข้าหรือลูกออกก็ตอบทันทีแล้วว่าลูกออกเพราะว่าเทอมสีเหลืองลูกออกก็ตอบว่าลูกออกนะครับแต่ถ้าสมมติเขาให้หาต่อเดี๋ยวเราลองไปหาตัวนี้ดูว่าได้อะไรนะคือณตอนนี้คำตอบน่าจะเป็นอินฟินิตี้แหละนะมันจะมีปัญหาเดียวคือเมื่อไอ้ตัวนี้เป็นลบอินฟินิตี้มันจะได้อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้มันไปไหนต่อไม่ได้นะแต่ถ้ามันออกมาเป็นตัวเลขหรือเป็นอินฟินิตี้ด้วยนะผลบวกก็จะเป็นอินฟินิตี้อยู่ใช่ไหมงั้นเราลองไปทำกันดู
ครับดังนั้นเดี๋ยวผมก็เขียนไว้หน่อยว่านี่คือเทอมสีเหลืองต่อไปไปทำเทอมสีเขียวเขียวสว่างๆแบบนี้นะปั๊บๆนะครับก็เขียนขึ้นมาอินทิเกรตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x กำลัง2 dx ผมก็เปลี่ยน1ถึงอินฟินิตี้เป็น1ถึง b ใช่ไหมแล้วก็เทค b เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วเราก็อินทิเกรตเหมือนเดิมนะครับอินทิเกรตเหมือนเดิมเลยดังนั้นผมก็เลยจะดึงลบออกมาเนาะแล้วก็ b เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็จะได้1ส่วน x นะครับอินทิเกรต x กำลังลบ2ได้ x กำลังลบ1ส่วนลบ1เนาะแล้วก็เทค1ถึง b ไปเราทอนเราแทน x ด้วย b ลงไปนะได้1ส่วน b แทน x ด้วย1ลงไปนะได้1ส่วน1ก็ได้1ปั๊บแล้วเราก็พร้อมที่จะเทค b เข้ากับ infinity เนาะ b เข้ากับ infinity 1ส่วน infinity ได้0 0ลบ1ได้ลบ1แล้วมีลบข้างหน้าอีกลบลบ1ก็กลายเป็น1ก็ตามเป้านะดังนั้นคำตอบก็คืออันนี้ลู่ออกอันนี้ลู่เข้านะดังนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะถ้าเขาพิจารณาการลู่เข้าลู่ออกถ้าตัวใดตัวหนึ่งลู่ออกก็สรุปทันทีว่าลู่ออกนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันลู่ออกแล้วลู่ออกไปหาอะไรก็ลู่ออกไปหาอินฟินิตี้บวกหนึ่งซึ่งก็คืออินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นลู่ออกสู่อินฟินิตี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพออินฟินิตี้บวกหนึ่งได้อินฟินิตี้โอเคนะนี่คือข้อ123ผมทำมาให้เราดูหลายข้อแล้วอันนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายของปริพันธ์ไม่ตรงแบบผมให้เวลาเราลองทำข้อ1 2 4ดูด้วยตัวเองสิไหนลองค่อยๆเขียนดูนะครับลองค่อยๆเขียนดูอาจารย์ครับถ้าเป็นตี้ลบตี้เราก็สรุปว่าลู่ออกลู่ออกครับลู่ออกแต่เราตอบไม่ได้ว่าลู่ออกไปหาอะไรแต่ตอบได้ว่าลู่ออกครับเพราะมันจะลู่เข้าได้แค่สถานเดียวคือเมื่อทั้ง2ก้อนลู่เข้าเป็นตัวเลขนะครับดังนั้นกรณีอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่กรณีนั้นที่ทั้ง2ก้อนเป็นตัวเลขก็ตอบทันทีว่าลู่ออกนะแต่บางครั้งก็ถามต่อไงว่าลู่ออกไปหาอะไรเช่นข้อนี้เราก็ที่เพิ่งทำไปตอบได้ว่าลู่ออกไปหาอินฟินิตี้แต่ข้อที่เป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้มันไปต่อไม่ได้อะมันตอบไม่ได้ว่าลู่ออกไปหาอะไรแต่ตอบได้อย่างนี้ว่าลู่ออกครับผมลองทำข้อ1 2 4ดูนะครับใครคิดได้อะไร ก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้พิมพ์บอกให
หลายๆคนส่งคำตอบมาแล้วนะครับขอบคุณอีกทีนะครับที่อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวก่อนที่จะเราจะไปปริพันธ์ไม่ตรงแบบเนี่ยเราอาจจะตั้งคำถามก่อนแล้วกันว่าเอาแค่อินทิเกรตปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะอินทิเกรต dx ของหารด้วย √x คูณ x บวก1นี่ทำยังไงนะอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะอินทิเกรตตัวนี้ทำยังไงเอาอินทิเกรตให้ออกก่อนทำยังไงใช่ไหมเอาอินทิเกรตตัวนี้ก่อนนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะให้ root x เป็น u เนาะพอเราทราบว่าถ้าตัวนี้มันติด root อยู่เนี่ยมันปวดหัวนะเราจะปลดล็อกมันด้วยการใช้ u สับ u สับด้วยการให้ u เป็น root x นะครับพอเรายกกำลัง2ก็จะได้ u กำลัง2เท่ากับ x พอเราหา differential เราก็จะได้อะไรเอ่ย2 u du เท่ากับ dx แล้วก็ถ้าเราบวก1ตลอดu กำลัง2บวก1ก็จะได้ x บวก1นะแล้วตรงนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าเราเปลี่ยนทุกอย่างให้อยู่ในรูป u ได้ละ x บวก1ถูกเปลี่ยนเป็น u กำลัง2บวก1 dx ถูกเปลี่ยนเป็น2 u du นะ root x ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น u แหมนะทุกอย่างหวานจี๊บนะแล้วก็ลุยไปนะครับก็จะได้ dx ถูกเปลี่ยนเป็น2 u du root x เปลี่ยนเป็น uนะครับ x บวก1ถูกเปลี่ยนเป็น u กำลัง2บวก1แล้วมันก็จะตัดจัวๆนะครับ2ดึงออกไปข้างหน้าได้เหลืออินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2บวก1 du จำได้หรือยังครับอินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2บวก1ได้เท่าไหร่ได้อาร์คแทนนั่นเองนะครับอย่าลืมบวกวิตามิน C เนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเวลาเราใช้ u สับเราต้องแทน u กลับไปดังนั้นมันก็เลยจะได้2 arc แทน u ของเราคือ root x นะคล่องกันหรือยังกับการใช้ u สับหวังว่านะหวังว่าทำโจทย์เยอะๆนะลูกดังนั้นเราพร้อมแล้วที่เราจะไปต่อนะครับหลังจากที่เราทดไปเรียบร้อยก็เริ่มต้นนะครับตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบอยู่แล้วแหละแต่มันจะเป็นแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3เราก็ต้องมาวิเคราะห์เริ่มแรกมีแบบที่1ปนอยู่แน่นอนเพราะมีอินฟินิตี้อยู่นะครับแล้วเป็นแบบที่2ด้วยเพราะมันมี0อยู่นะครับ0เป็นตัวที่ทำให้เกิดการหารด้วย0เกิดขึ้นนะไม่มีปัญหาจริงๆมันมีอีกตัวนึงคือลบ -1 นะแต่ลบ -1 มันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้นั้นคุณไม่ต้องมาปวดหัวอยู่นะโอเคนะแต่ถ้าคุณข้อนี้ผมเปลี่ยนเป็นลบ1อย่างเงี้ยโอ้ก็จะเริ่มปวดหัวแล้วเพราะว่ามันจะมี3จุดที่มีปัญหาคือ0คือ1แล้วก็อินฟินิตี้นะนะคุณก็ต้องแบ่งช่วงยับเลยอะในกรณีนั้นนะแต่สำหรับข้อนี้เราแบ่งแค่2ช่วงก็พอนะครับดังนั้นผมก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับแบ่งการอินทิเกรตออกเป็น2ช่วงคือ0ถึง1นะพอจากปริพันธ์ไม่ตรงแบบ2อันในอันเดียวเนี่ยนะทำให้เราอินทิเกรตไม่ออกแต่ถ้าเป็นแบบนี้จุดปัญหามีแค่จุด0อยู่ตรงนี้นะมีแค่อันเดียวแล้วส่วนอีกอินทิเกรตหนึ่งอินทิเกรตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้จุดปัญหาก็เหลือตัวเดียวแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถอินทิเกรตได้นะครับโอเคนะครับนี่ให้เป็นสมการสไตล์เช่นเคยโอเคลุยนะครับดังนั้นผมก็จะเริ่มพิจารณาอินทิเกรตตัวแรกตัวนี้นะครับเอามาแปะโอเคผมก็เริ่มลุยเลยนะครับอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องเปลี่ยนเลข0ตัวมีปัญหานี่ให้เป็นอยู่ในรูปลิมิตซะนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนได้เป็น k เข้าใกล้0ทางขวาอินทิเกรตตั้งแต่ k จนถึง1เนาะ dx ส่วนด้วย √x x บวก1นะครับแล้วเราจะใช้ fundamental theorem of calculus เนาะมาช่วยนะครับพอเรารู้แล้วว่าตัวนี้อินทิเกรตได้เท่าไหร่ครับก็ได้2 arc แทน root x 2 arc แทน root x นะครับแล้วเราก็ evaluate ที่ x เป็น k x เป็น1ครับนะครับ2ผมเอาไปอยู่ข้างหน้าได้มั้งขออนุญาตขยับไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับถ้าเรามี2แล้วเราก็แทนค่าลงไปเนาะก็จะได้copy 2ลิมิตมานะ
อ่ะแทน x ด้วย1ลงไปนะครับก็ได้ arc แทน root 1ซึ่งก็คือ arc แทน1ลบด้วย arc แทน root k โอเคนะครับทีนี้เผื่อเราไปเจอ arc แทนนี้เราสังเกตโจทย์มันเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วเราก็ต้องลองมาทวนกันหน่อยสิว่า arc แทนของแต่ละมุมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะจริงๆมันไม่ใช่มุมมันนะเป็น arc แทนของตัวเลขก็อันแรกที่เราใช้บ่อยคืออะไรนะที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้ arc แทน infinity ได้เท่าไหร่ pi ส่วน2นะ arc แทนลบ infinity ได้ลบ pi ส่วน2เนาะอันนี้ในแง่ของลิมิตอ่ะนะผมเขียน arc แทน infinity นี่หมายถึงว่ามันคือลิมิตอ่ะนะลิมิตเมื่อ x เข้ากับ infinity ของ arc แทน x แต่ผมเขียนอย่างนี้ให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับอีกอันนึงที่เราใช้บ่อยๆก็ arc แทน0จะได้0ใช่ไหมนะครับแล้วก็ arc แทน1ก็จะได้ pi ส่วน4นะอันนี้ที่ใช้บ่อยๆนะครับถ้าเป็น arc แทนของอะไรกันarc แทน root 3นะได้ pi ส่วน3ป่ะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด60องศาใช่แล้วก็ถ้า arc แทนของ1ส่วน root 3คือ pi ส่วน6ถ้าผมจำไม่ผิดนะ2อันบนแต่คิดว่าใช่ใช่ไหม3 2 2ประมาณนี้นะส่วนใหญ่ถ้าเลือก arc แทนก็มีแค่เท่านี้ถ้าคุณจำตรงนี้ได้ก็จบแล้วนะครับนะดังนั้นตรงนี้เราก็จะแทนทุกอย่างลงไปเนาะนะ arc แทน1คือ pi ส่วน4นะครับ k เข้าใกล้0ทางขวานะตรงนี้คือ arc แทน0 arc แทน0คือ0ดังนั้น2คูณ pi ส่วน4คือ pi ส่วน2เนาะดังนั้นตรงนี้เผื่อมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนเนาะไฮไลท์ไว้ให้หน่อยโอเคนะครับเรียบร้อยดังนั้นเราได้ก้อนแรกลู่เข้าแฮะหรือว่าข้อนี้มันอาจจะลู่เข้าก็ได้นะเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับเวลาคุณแตกก็เป็น2ส่วนมันจะลู่เข้ามีเพียงกรณีเดียวคือทั้งคู่ลู่เข้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งคู่ลู่ออกก็จะสุดทันทีว่าลู่ออกนะครับแล้วเราไปดูก้อนที่2กันก้อนที่2นะครับก็อินทิเกรตตั้งแต่1ถึง infinity dx root x x บวก1คุณก็เปลี่ยน infinity ให้เป็น b นะเข้าใกล้ infinity นะครับแล้วเราก็ใช้ fundamental theorem of calculus นะครับมาใส่ก็เรารู้ว่าอินทิเกรตมันได้ arc แทน x คูณกับ2 2ดึงออกไปข้างหน้าได้เหมือนเดิมนะครับก็เป็น arc แทน root x นะครับแล้ว x ตั้งแต่1จนถึง x เท่ากับ b โอเคนะได้อันนี้เนาะแล้วเราก็แทนทุกอย่างลงไปเนาะลิมิตนี้อย่างที่บอกนะเขียนเริ่มแรกสุดไปใช้หลังสุดเสมอติดไว้ตลอดจนแทบจะบรรทัดสุดท้ายอะนะครับแล้วนี้ผมก็แทน x ด้วย b ลบด้วยเมื่อแทน x ด้วย1ก็จะได้ arc แทน root b ลบ arc แทน1โอเคเมื่อ b เข้าใกล้ infinity ตรงนี้ก็จะได้ arc แทน infinity ใช่ไหมเมื่อกี้ทวนให้แล้ว arc แทน infinity ได้ pi ส่วน2 arc แทน1ได้ pi ส่วน4ใช่ไหมนะแล้วก็ตรงนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่ได้ pi ส่วน2ใช่ไหมอ้าวนี่ก็ pi ส่วน2นี่ก็ pi ส่วน2ลู่เข้าทั้งคู่ก็แสดงว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบอันนี้ก็ลู่เข้าแล้วก็ลู่เข้าหาแหละ pi ส่วน2บวก pi ส่วน2ก็ได้ pi กรี๊ดกราดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับลู่เข้าหา pi ส่วน2วัดเจี๊ยบปัง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 โอเคไหมโอเคไหมเรียบร้อยเนาะทุกอย่างเคลียร์ไหมหวังว่าจะเคลียร์นะนะสำหรับปฏิพันธ์ไม่ตรงแบบเป็นไงเข้าใจมากขนาดไหนไหนช่วยพิมพ์มาให้หน่อยนะครับช่วย describe ให้หน่อยว่าขมปีจนถึงหวานเจี๊ยบคิดเห็นว่ายังไงขมปีหรือหวานเจี๊ยบหรืออะไร in between ช่วยบอกมาหน่อยคิดยังไงกับปริพันธ์ไม่ตรงแบบบ้างยากง่ายยังไง
ขมปีหรือหวานเจี๊ยบช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยหาพายครับถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณโทษทีคิดแต่ไม่ถึงค่ะโอเคครับขมเปรี้ยวเลยนะขมเจี๊ยบส่วนใหญ่จะขมนะขมขื่นเลยเหรอลูกมีแซ่บหลายมาด้วยนะขมตาอูมามิจืดจืดนะจืดจืดโอเคเผ็ดขอบคุณอีกทีนะอยู่ด้วยกันผม170กว่าท่านนะขอบคุณอีกทีนะนี่ขนาดจะมิดเทอมแล้วยังอยู่ด้วยกันเกือบ200ผมก็แฮปปี้แล้วนะบางครั้งหายไปเหลือไม่กี่คนผมก็นะนี่ยังดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะยอดเยี่ยมมากนะขอบคุณจริงจริงนะเคยบอกให้เราฟังแล้วว่าพวกคุณไม่รู้หรอกว่าพอมีคนพอสมควรเนี่ยอาจารย์เขาก็แบบมีแรงขึ้นนะแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันมีแรงในการที่จะเฮ้ยสู้ต่อนะมันเหมือนกับเฮ้ยมีคนให้ความสนใจเรานะเขาอุตส่าห์ตื่นมาเรียนเราก็ต้องตั้งใจแบบมอบให้เต็มที่ดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำอันถัดไปนะครับลูกนะต้องขอบคุณอีกทีนะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับที่สู้ด้วยกันมานะ อันถัดไปนะครับเป็นอันที่เราจะต้องไปเห็นการประยุกต์แล้วนะครับไปเห็นการประยุกต์แล้วนะครับดังนั้นผมจะข้ามการประยุกต์ที่แบบเบสิกไปนะซึ่งการประยุกต์ของปฏิพันธ์จริงๆมันมีเยอะมากเยอะมากประยุกต์แต่เราโฟกัสเรื่องการแพทย์เนาะดังนั้นไอ้พื้นที่อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยกลับมาผมข้ามไปเลยนะนี่เป็นแบบพวกเบสิกเราไม่ต้องไปสนใจมากนะคุณไปหาอ่านที่ไหนก็ได้ในแคลคูลัสแต่ที่จะหาไม่ค่อยได้ก็คือโจทย์พวกนี้แหละการแพทย์ซึ่งออกข้อสอบใช่ไหมดังนั้นเราจะข้ามเบสิกไปก่อนเราจะไปแอดวานซ์เพราะนี่คือทางการแพทย์เราไปเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมามีเวลาเหลือเฟืออ่ะเราลองมาดูนะครับว่าปฏิพันธ์ที่เราเรียนไปมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับทางการแพทย์ได้บ้างโจทย์ที่จะสามารถออกได้มันจะออกแนวไหนนะครับอ่ะเราลองมาลุยกันข้อที่127ในการรักษาทางการแพทย์ของก้อนเนื้องอกมะเร็งขนาด30ลูกบาศก์เซนติเมตรมีก้อนเนื้องอกมะเร็งบอกปริมาตรมานะพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอู้คีย์มาแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องนึกถึงดิฟใช่มั้ยของขนาดก้อนเนื้องอกคือเท่านี้นะนะดังนั้นก็แปลว่าอะไรตรงนี้สีเขียวๆนี่เป็นการบอกว่าอะไรเป็นการบอกว่า V prime T ใช่ไหมนี่เราต้องเขียนจากภาษาไทยให้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงคือดิฟแล้วก็ขนาดของเนื้องอกก็ต้องแปลให้ได้ว่าเป็น V นะครับก็เลยจะได้ V prime เท่ากับ 0.15ลบ 0.09 e ยกกำลัง 0.006 t โอเคนะครับเมื่อ t ตรงนี้มันเป็นหน่วยวันนะหน่วยของ t คือวันนะครับแล้วไงต่อข้อแรกโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามหาว่าขนาดของก้อนเนื้องอกเมื่อผ่านไป t วันใดๆเป็นเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าอะไรตรงนี้เราต้องการหาอะไรลูกเราต้องการหา v t นั่นเองดังนั้นเรามี v พรามเราจะหา VT ยังไงล่ะใช่ไหมเราก็รู้ว่าเราจะทำให้ดิฟหายไปก็เมื่อเราอินดิเกตใช่ไหมเพียงแต่ว่าจำไว้นะอินดิเกตอย่าลืมบวกวิตามินซีนะดิฟกับอินดิเกตนี่นะระวังนะถ้าดิฟก่อนแล้วค่อยอินดิเกตมันต้องมีบวกซีโผล่มาเนาะดังนั้นตรงนี้ในการทำข้อ A เนี่ยผมก็เลยเขียนขึ้นมาว่า VT ของผมเลยเท่ากับอินดิเกต V prime T DT เห็นไหมแล้วก็ลองอินดิเกตดูนะครับDT โอเคก็แน่นอนนะครับเราเรียนรู้เรื่องอินดิเกตไปแล้วเราก็จะต้องแยกออกเป็น2นะแยกปริพัทธ์ออกเป็น2เทอมนะครับดังนั้นผมก็จะอินดิเกต 0.15 DT เนาะลบกับอินดิเกตตัวนี้ผมดึง 0.09 ออกก่อนก็ได้มั้ยเหลืออินดิเกต E ยกกำลัง 0.006 Tนะซึ่งอินดิเกต e ยกกำลัง 0.006 t เนี่ยก็ต้องใช้ u สับเนาะเพราะนั้นผมขออนุญาตเขียน u สับตรงนี้เลยนะ u ของผมก็จะเป็น 0.006 t กี่ t นะ 0.006
006T ใช่ไหมดังนั้นดิฟ 0.006T ก็จะได้ 0.006 เป็นตัวหารนะครับแล้วเราก็พร้อมละอินดิเกต 0.15 เป็นค่าคงที่เลยได้ 0.15T ลบด้วย 0.09 นะครับมี 0.006 ก็ดึงออกมาอินทิเกต e ยกกำลัง u du ก็ได้ e กำลัง u เองใช่ไหมที่สำคัญห้ามลืมวิตามินซีนะครับห้ามลืมวิตามินซีนะครับถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจัดรูปได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่า 0.09 หารด้วย 0.006 เนี่ยจริงๆแล้วคุณมองได้ว่า 0.009 คือ 0.0090 นะดังนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณคูณด้วย 1,000 ทั้งเศษทั้งส่วนอ่ะมันคือ90หารด้วย6อ่ะใช่ไหมมันคือ90หารด้วย6ซึ่ง90หารด้วย6คือ15พอดีนะตัวนี้หวังว่าจะเห็นนะว่ามันจะได้15พอดีโอเคนะไม่ค่อยชอบเลยอ่ะสีแดงมันดู aggressive ทุกครั้งในเวลาเขียนเก็บสีแดงไว้ตอนที่แบบนู่นนี่ครับเดี๋ยวเด็กๆบอกว่าโหเรียนแล้วมันดูสีแดงมันดู aggressive ไปอ่ะ ดังนั้นพวกเราจะถามอาจารย์แล้วตอบอย่างนี้มันก็ติดวิตามินซีดีนะตอบอย่างนี้เลยนะเราจะรู้ได้ว่าซีเป็นอะไรใช่ไหมก็อย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาโจทย์ให้ข้อมูลนี้มาในการรักษาการในการรักษาอะไรเนี่ยก้อนเนื้องอกขนาด30ลูกบาศก์เซนแปลว่าอะไรแปลว่าณเวลาเริ่มต้นขนาดของก้อนเนื้องอกคือ30สัญลักษณ์คืออะไรล่ะปริมาตรในวันที่ t เป็น0คือ30นั่นเองนั้นอย่างที่ผมบอกคุณต้องตีความให้ออกนะว่ามันคืออะไรนะนะอันนี้สีเขียวเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเขียนกำกับไปใกล้ๆคุณจะได้เข้าใจว่าแต่ละเซนเทนซ์เนี่ยแปลเป็นคณิตศาสตร์ได้ว่ายังไงนะครับดังนั้น v 0คุณก็แทน v 0เท่ากับ30ลงไปนะครับก็แทนเงื่อนไข v 0เท่ากับ30ซึ่งย้ำอีกทีคำว่า v 0เท่ากับ30คืออะไรนะก็แปลว่าเมื่อ t เป็น0เมื่อวันเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะเริ่มรักษาเนี่ยนะครับขนาดของมันคือ30นะครับขนาดของก้อนมะเร็งนะครับดังนั้นเราก็แทนทุกอย่างลงไปในบรรทัดข้างบนนี้นะครับนะก็ v 0ของผมนะก็เลย30ก็จะเท่ากับแทน t เป็น0ตรงนี้ก็จะได้0 e กำลัง0ได้1ครับก็จะได้0ลบ15 e กำลัง0ก็คือ1บวก c นะครับเพราะฉะนั้น c ก็เลยเป็นเท่าไหร่เนี่ยย้ายลบ15ไปฝั่งขวา30บวก15ได้45โอเคนะครับดังนั้นพอเราได้ c ปุ๊บเรากลับมาแทนในนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สูตรเรียบร้อยแล้วนะครับว่าปริมาตรหรือขนาดของก้อนมะเร็งเมื่อเวลาผ่านไป t วันใดๆก็เท่ากับเท่านี้แล้วบวกด้วยค่าของ t คือ45โอเคไหมพอไหวไหมพอไหวนะ แล้วพอเราได้สูตรตรงนี้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าขนาดของก้อนเนื้องอกนะในวันที่ t ใดๆผ่านไป t วันเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็จะสามารถตอบพาร์ท B ได้นะครับพาร์ท B เขาโฟกัสตรงที่ผ่านไป60วันกับ120วันเราก็ลองไปดูสิดังนั้นสำหรับพาร์ท B เขียนขึ้นมาพาร์ท B เขาต้องการ60วันผ่านไปขนาดเป็นเท่าไหร่คุณก็แทน T ด้วย60แค่นั้นเองกับแทน T ด้วย120ใช่ไหมเขาถามที่60กับ120คุณก็แทน T ด้วย60ลงไปนะซึ่งตรงนี้คุณจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วเราไม่ไหวเราคิดมือนะครับนะตรงนี้ก็จะออกมาเท่าไหร่ 32.5 นะ 32.5 นะเริ่มต้นนี้มันยังแค่30อยู่เลยนะ30ลูกบาศก์เซนแสดงว่าอันนี้การรักษาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหมลองแทน120ไปดูสิกดเครื่องคิดเลขก็จะได้ 32.18 นะก็แสดงมันก็ยังขยายไปเรื่อยมันยังไม่สามารถทำให้หดลงได้นะนะก็แทนค่าไปเฉยไม่เป็นไรนะครับสลับพาร์ท B
ย้อนกลับไปดูภาษีภาษีถามว่าอะไรการรักษาจะถือว่าสำเร็จหากก้อนเนื้อเริ่มหดตัวลงในเวลาไม่เกิน90วันนะครับหดตัวก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าในวันแรกเนี่ยในตอนเริ่มแรกที่เริ่มจะรักษาเนี่ยมันขนาด30ใช่ไหมแล้วเขาก็ลองไปเช็คดูซิว่าถ้า90วันมันต่ำกว่า30ได้ไหมนั่นคือความหมายของการหดตัวใช่ไหมก็จะถือว่าสำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเราลองแทนทีด้วย90ลงไปนะครับซึ่งดูแล้วไม่น่าจะได้ไหมปี90เพราะขนาด120มันยังไม่หดเลยอ่ะเราก็ลองแทนดูครับลองไปแทนในนี้ก็จะได้ 0.1590 ลบ15 e ยกกำลัง 0.006 คูณ90บวก45นะมันก็จะได้ออกมาเป็น 32.76นะครับดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าการรักษาถือว่าไม่สำเร็จนะเพราะยังมากกว่า30นะครับยังไม่หดลงไปนะก็เรียบร้อยนี่คือข้อที่127นะก็สังเกตว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยมันไม่ได้ยากที่การอิมิเกตแต่อาจจะยากตรงที่ตีความนั้นต้องฝึกตีความเยอะๆนะครับฝึกตีความเยอะๆนะโอเคอ้าวไหนเราลองมาดูข้อต่อไปกันดูนะครับนะพอไหวนะพอไหวนะพอไหวนะจดทันนะครับไปต่อนะต่อไปข้อ128นะครับก็เป็นการเรื่องฉีดยาบ้างนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นการเรื่องการรักษาโรคมะเร็งใช่ไหมก้อนเนื้อมะเร็งข้อต่อไปเป็นความเข้มข้นของตัวยานะโอเคเขาก็บอกมานะครับว่าความเข้มข้นของตัวยานะ C ก็น่าจะมาจาก concentration ใช่ไหมครับทันทีที่เริ่มฉีดยาไปความเข้มข้นของตัวยาในกระแสเลือดของผู้ป่วยมีค่า 0.5 มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เมื่อผ่านไปทีนาทีจะลดลงในอัตราเท่านี้จริงๆโจทย์ข้อนี้ใจดีมากนะครับเขียนมาให้ว่ามันคือ C prime T เลยจริงๆตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องเขียนมาให้คุณก็ควรจะต้องรู้นะแล้วก็จริงๆแล้วโจทย์จะดีกว่าเนี่ยควรจะตัดลบทิ้งไปด้วยโอเคเพราะประโยคนี้มันบอกมาหมดอยู่แล้วนะเมื่อผ่านไปทีนาทีจะลดลงเนี่ยอัตราลดลงเราก็รู้ว่าต้องเป็นเครื่องหมายลบแล้วในอัตราก็ต้องเป็น4พรามใช่มั้ยดังนั้นจริงตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องเขียนนี่ผมแค่บอกให้ฟังถ้าออกข้อสอบคุณต้องตีความเป็นนะนะครับดังนั้นแต่ก็โจทย์ข้อนี้เขาบอกมาให้ว่า4พรามทีเป็นอย่างงี้นะครับแล้วเขาบอกว่าอะไรต่อนะครับก็เมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นคงน้อยลงใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะและแพทย์จะทำการฉีดซ้ำอีกครั้งเมื่อความเข้มข้นของตัวยาในกระแสเลือดเริ่มต่ำกว่าเท่านี้ 0.05 นะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูนะว่าเมื่อเวลาผ่านไปทีนาทีเนี่ยนะความเข้มข้นของตัวยาเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมและนั่นคือคำถามของข้อ A นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการหาเราก็เล่นมุกเดิมเลยใช่ไหมจากข้อที่เราเรียนรู้ว่าโจทย์บอกดิฟมาเราจะหา C เราก็อินดิเกตใช่ไหมแล้วมันก็จะติดค่าคงที่ C ได้นะครับแล้วเราก็ต้องไปหาค่าคงที่ C แล้วเราใช้มุกเดิมเลยนะครับดังนั้นเราก็เริ่มต้น CT ก็เท่ากับอินดิเกต C พรามทีดีทีนะครับแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วอินดิเกตยังไงดีอินดิเกตได้เท่าไหร่เนี่ยมาออกไหมว่าอินดิเกตยังไงเดี๋ยวให้คิดสักแป๊บนึงดิช่วยพี่มาบอกหน่อยแล้วกันใช้เทคนิคอะไรใช้เทคนิคอะไรมองออกไหมอันนี้จะต้องฝึกมองใช้เทคนิคอะไรครับพิมพ์มาบอกบ้างแล้ว2คนต้องขอ10คนอย่างน้อยอ่ะถึงจะไปต่ออ่ะอยู่กับผมตั้ง178นี่มีคนพิมพ์มาบอกผม2คนนี้ไม่ได้นะอย่างที่บอกนะอยู่เรียนกับอาจารย์ต้องแบบ response นะถ้าไม่ได้ก็พิมพ์ว่าไม่ได้มานะไม่ใช่แบบนิ่งไม่รู้ค่ะ
ตอนนี้ส่งมา6คนแล้วขาดอีก4คนแล้วค่อยไปต่อเร็วเร็ว direct message มาเร็ว6คนแล้วเร็วอีก4คนขาดอีก2คนเร็วอีก2คนเหลืออีกคนเดียวขอบคุณครับที่น่าสนใจเลยตอนนี้ที่ส่งมาหลังไมค์เนี่ยมีคนตอบ2คำตอบมานะครับก็คือมี USUP กับ Bypass นะแต่ไม่มีใครตอบ Partial Fraction เลยนะครับซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Partial Fraction ซัมเมอร์ไหร่ล่ะคำตอบจริงคือ Bypass ซัมเมอร์ไหร่ล่ะคำตอบจริงคือ USUP ต่างหากนะครับนะครับมุมไม่รู้กี่หักมุมนะครับ U ของเราควรจะเป็น E ยกกำลัง 0.01 T บวก1ครับเราจะให้ตัวเนี้ยเป็น Uนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าพอเราให้มันเป็น U ปุ๊บตัวเขียวๆเนี่ยดิฟมันก็จะได้จากหลักเกณฑ์ลูกโซ่ 0.01 ก็จะโผล่มานะนะครับแล้วความมหัศจรรย์ก็คือมันจะตัดกันหมดเลยนะ 0.01 E ยกกำลัง 0.01 T เนี่ยก็จะตัดกับตัวนี้พอดีเลยดังนั้นสิ่งที่ปรากฏฝั่งขวาเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรที่มันง่ายมากคืออินทิเกรตลบ -1 ส่วน U กำลัง 2 DU ไงนะถ้าใครมองไม่เห็นมันคือตัวเนี้ยเหลือเท่านี้ละซึ่งมันได้เท่าไหร่ล่ะใช่ไหมก็ได้1ส่วน u ป่ะบวก4ใช่ไหมคุณอาจจะมองว่าดิฟ1ส่วน u ได้ลบ1ส่วน u กำลัง2ก็ได้ตามความหมายของปฏิยานุพันธ์นะครับหรือถ้าไปทำช้าๆก็ลองทำดูก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้อาจารย์ขอเขียนเลยนะครับว่าเราจะได้1ส่วน u แต่ u ของเราคือ e ยกกำลัง 0.01 t บวกด้วย1แล้วก็บวก4นะครับนี่คือคำตอบที่เราได้คำถามแล้วเราจะไปหา c ได้ยังไงก็อย่าลืมไปดูนะครับต้องบอกเรามาบอกเงื่อนไขอะไรเรามาสักอย่างหนึ่งแน่นอนเราก็ลองไปดูบรรทัดแรกสุดทันทีที่เริ่มฉีดยาความเข้มข้นในกระแสเลือดจะเป็น 0.5 นะทันทีตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าณเวลาเริ่มต้นใช่ไหมก็ C ก็เลยเมื่อเวลาเป็น0นะเขาก็วัดทันทีนะได้ 0.5 นะครับดังนั้นเราต้องแทนเงื่อนไข C 0เท่ากับ 0.5 ลงไปนะครับแทนเงื่อนไข C 0เท่ากับ 0.5 นะครับดังนั้นผมก็ใส่ t ด้วย0ก็จะได้ 0.5 เท่ากับ40โอ้ย c กับวงเล็บของผมมีปัญหามากฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับ e กำลัง0ได้1นะเห็นไหมตอนแทน t ด้วย0 e กำลัง0ได้1 1บวก1ได้2ก็จะได้1ส่วน2บวก c อ้าว1ส่วน2ก็ 0.5 นี่นะนะครับก็ 0.5 กับ 0.5 ก็หายกันดังนั้น c เป็น0นะตัวเธอดังนั้นติ๊ก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 เอาไปแทนนะครับดังนั้นเราก็จะได้สูตร c ของเราก็เลยจะเป็น1ส่วนด้วย e ยกกำลัง 0.01 t บวก1โอเคไหมนะครับเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนะครับนะนี่คือสิ่งที่เรามีนะครับโอเคต่อไปเราลองดูพาร์ท b พาร์ท b ถามว่าอะไรพาร์ท b บอกว่าจงหาความเข้มของตัวยาในกระแสเลือดเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงนะครับถึงตรงนี้ปุ๊บก็ง่ายเลยนี่ครับอาจารย์หนูก็แทน t ด้วย1แทน t ด้วย3โอ้โดนอาจารย์แทรปเต็มๆเลยอ่ะเพราะหน่วยของ CT อ่ะตอนที่คุณคิดมันเป็นหน่วยนาทีตรงนี้เขาถามเป็นชั่วโมงโอ้ระวังเรื่องหน่วยนะดังนั้นจริงแล้วผมห้ามแทน t ด้วย1กับ3แต่ต้องแทน t ด้วย60กับ180ต่างหากนะครับดังนั้นตรงนี้ระวังอาจารย์เตือนไว้นะครับอย่าผิดง่ายๆนะดังนั้น1ชั่วโมงนะ t เท่ากับ1ชั่วโมงเนี่ยมันคือ60นาทีดังนั้นก็แทน c ที่60ลงไปนะครับแล้วมันก็จะได้ประมาณต้องกดเครื่องคิดเลขแหละไม่ไหวหรอกคิดก็จะได้ 0.3543 นะหน่วย CT ผมลืมบอกมันคือมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
นะครับทำนองเดียวกันนะครับ t เท่ากับ3ชั่วโมงเนี่ยคือ180นาทีนะ c ที่180ก็เท่ากับ1ส่วน e ยกกำลัง 0.01 คูณ180บวกด้วย1นะครับนะก็จะได้ 0.1419 นะก็เราเริ่มสังเกตนะเมื่อเวลา1ชั่วโมง3ชั่วโมงนะ c ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันลดนะก็น่าจะเห็นชัดเจนแหละนะเมื่อ t มันมากขึ้น t ยิ่งเยอะเทอมนี้ก็ยิ่งเยอะใช่ไหม1หารสิ่งที่ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งน้อยก็แสดงว่าก็สอดคล้องกับสถานการณ์ของเราใช่ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นของตัวยาในกระแสก็ควรจะลดลงเรื่อยๆนะครับนะดังนั้นเราก็เห็นแพทเทิร์นแล้วแหละมันลดลงเรื่อยๆจริง1ชั่วโมงเหลือเท่านี้นะเริ่มแรกสุดถ้าคุณจำได้เริ่มแรกสุดเท่าไหร่นะ 0.5 ผ่านไป1ชั่วโมงเหลือ 0.35 ผ่านไป3ชั่วโมงเหลือ 0.1419 นะครับแต่คำถามข้อที่ 4 ถามว่าอะไรต้องฉีดซ้ำเมื่อผ่านไปกี่นาทีจำได้ไหมว่าเงื่อนไขในการฉีดซ้ำเมื่อไหร่แพทย์จะฉีดซ้ำเมื่อต่ำกว่า 0.05 นะเมื่อต่ำกว่า 0.05 ดังนั้นแปลว่าอะไรนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเมื่อ CT เท่ากับ 0.05 นี่ผ่านไปกี่นาทีนะครับแล้วก็ลองมาดูเนาะดังนั้นเราก็มาดูพาร์ท 4กันพาร์ท 4เราต้องการหา T ซึ่งนะครับความเข้มข้นตอนนี้กลายเป็น 0.05 นะครับซึ่งสูตรของเราคือ1ส่วนด้วย e ยกกำลัง 0.01 t บวกด้วย1ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ย t ที่เราหามาเนี่ยเป็น t ซึ่งทำให้ความเข้มข้นเป็น 0.05 พอดีเนาะแต่โจทย์อะบอกว่าเราจะเริ่มฉีดเมื่ออันนี้มันต่ำกว่านี้นะครับดังนั้นจริงๆแล้ว t ที่เราต้องการหามันต้องมากกว่า t ที่เราหาตรงนี้หน่อยนึงนะตรงนี้ t ที่เราหามันที่ 0.05 เป๊ะๆใช่ไหมโอเคนะคำถามคือแล้วเราจะแก้สมการนี้ยังไงใช่ไหมก็ขั้นแรกนะเราก็สลับที่กับมันก่อนใช่ไหมตัวนี้ไปอยู่ข้างบน 0.05 มาอยู่ข้างล่างใช่ไหมสลับกันไปดังนั้นก็จะได้ e ยกกำลัง 0.01 t บวกด้วย1เท่ากับ1หารด้วย 0.05 1หารด้วย 0.05 เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มนะรู้ได้เป็นจำนวนเต็มคุณอาจจะคูณ100ส่วน100ก็ได้พวกเราคุ้นเคยกับการทำอันนี้ไหมหรือบางคนลืมไปแล้วว่าทำยังไงนะก็จะได้100ส่วนด้วย5เนาะซึ่งก็คือ20ดังนั้นผมมีตัวนี้ได้บวก1เท่ากับ20ผมก็ลบ1ตลอดก็จะได้ e ยกกำลัง 0.01 t เท่ากับ20ลบ1ซึ่งก็คือ19เนาะตัวนี้ขออนุญาตขยับนิดนึงโอเคเราต้องการหา t ดังนั้นในนี้ expo เราต้องทำยังไงล่ะเราก็ต้อง take log สินะนะครับดังนั้นเราก็ take log log จะมีคุณสมบัติในการดึงยกกำลังลงมาเนาะนะครับด้านซ้ายมือนะครับพอเรา take log เจอ exponential เป็น inward function ของการแลกกันดังนั้นก็จะหายกันไปก็จะเหลือแค่ 0.01 t เท่ากับ log 19แล้วการที่เราจะได้ t ก็คือหารด้วย 0.01 หรือพูดง่ายๆคือคูณด้วย100นั่นเองใช่ไหมดังนั้น t ก็คือ100 log 19นะครับก็จะมีค่าประมาณถ้าคุณกดเครื่องคิดเลขคือ 294.44 นาทีก็เกือบ5ชั่วโมงอ่ะนะแสดงว่าความเข้มข้นของตัวยาต้องเริ่มฉีดใหม่เมื่อเกือบจะ5ชั่วโมงนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกมันจะต้องทีที่เราต้องการมันต้องมากกว่านี้หน่อยคือว่าอาจจะปัดขึ้นเป็น295ก็ได้นะแต่ข้อนี้อย่างที่ผมบอกถ้าออกข้อสอบก็ไม่ได้ซีเรียสนะจะบอกชัดเจนว่าจะปัดขึ้นปัดลงนะครับนั้นคุณจะตอบ294 295ก็ได้หมดเราไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นถ้าคุณถึงขั้นนี้ได้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับเนาะเรียบร้อยนะก็บอกว่าเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องฉีดยาซ้ำเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ295นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนที่เราคิดมันเป็นได้ค่าประมาณเนาะพวกเราอาจจะลองเช็คก็ได้นะตรงนี้ผมลองไปเช็คดูแล้วอาจจะโน้นนิดนึงว่า
เมื่อเวลาผ่านไป294นาทีถ้าเราแทนลงไปในฟังก์ชันสูตรเนี้ยนะตอนผ่านไป294นาทีมันยังไม่ต่ำกว่า 0.05 หรอกนะมันจะได้ประมาณ 0.0502แต่พอ295นาทีมันจะต่ำกว่าแล้วก็จะได้ 0.0497 นะครับดังนั้นก็เลยตอบ295ก็เลยเมคเซนส์กว่าหน่อยนึงนะครับสำหรับในข้อนี้นะนะครับโอเคพอไหวไหมพอไหวไหมหวังว่าพอไหวนะสู้ๆนะถ้าสู้เดี๋ยวเราผมจะลองให้เราทำข้อนี้ดูแล้วกันพอจดทันไหมนะครับเราลองทำข้อ129ด้วยตัวเองสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะเพราะว่าถ้าเฉลยหมดแล้วมันไม่ได้ฝึกคิดอะนะเดี๋ยวผมให้เวลาสัก5นาทีนะครับลองเขียนดูนะถ้าใครคิดอะไรได้ก็พิมพ์มาบอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมรออ่านอยู่นะครับเชิญนะครับลองคิด129ดูด้วยตัวเองก่อนนะเชิญครับ
โอ้ขอบคุณอีกทีนะครับหลายๆคนส่งมาบอกผมนะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรนะครับนะขอบคุณอีกทีนะสุดยอดเลยส่งมาหาผมเพียบเลยยกตัวอย่างเช่นนัทธิดานัทธิสักอย่างนะครับขออภัยด้วยนะคุณนัทธิธานะพิมมาดานะนะครับคุณณพัฒน์คุณกิรดาคุณจิรวัฒน์คุณเบญญาภาโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากมันต้องลองจริงๆนะหลายๆครั้งผมถึงได้บอกว่าอย่างเช่นคลิปที่ผมทำให้อะไรเงี้ยมันจะดีกว่ามากถ้าเราต้องลองทำลองคิดดูก่อนคิดจนมันไม่ออกแล้วค่อยไปดูเฉลยนะอย่าไปดูเฉลยก่อนนะมันจะทำให้เราทำลายความคิดสร้างสรรค์ไปเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมนะต้องลองฝึกทำดูก่อนจริงๆนะครับตอนสอบใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมได้หมดเลยครับลูกอยากใช้อะไรใช้เลยครับนะขอแค่ทำด้วยตัวเองก็พอนะผมอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข Wolfram Alpha Photomat อะไรใช้ได้หมดเลยนะครับเต็มที่เลยเดี๋ยวประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับนะแต่เท่าที่คุยกับอาจารย์3อีก2ท่านเบื้องต้นเนี่ยคิดไว้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับคิดไว้ว่าเป็นอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าห้ามเดี๋ยวจะรีบประกาศให้ฟังนะตอนนี้ตอนสอบน่าจะเป็น Open Book นะครับเพราะตอนควิสเรายังเป็น Open Book เลยเนาะเราขอแค่อย่างเดียวให้คุณทำด้วยตัวเองห้ามส่งคำตอบหากันอะไรอย่างเงี้ยนะให้ใช้สมองของตัวเองเราให้โอกาสคุณเปิดหนังสือเปิดเลคเชอร์เปิดได้หมดเลยนะครับนะขอให้คุณเข้าใจ process แค่นั้นเองนะครับนะโอเคเราลองมาดูข้อ129กันนะครับนะทยอยส่งมาได้นะครับนะเราจะลองมาดูกันนะนะสิ่งสำคัญของข้อนี้คือโจทย์ให้ C prime T มาเนาะแล้วเราก็รู้แหละว่าถ้าเราอินทิเกรตอินทิเกรตเนี่ยมันก็จะได้ CT ใช่ไหมบวกด้วยค่าของ TC แต่จริงข้อนี้เนี่ย มันไม่ใช่อินทิเกรตธรรมดาเพราะลองสังเกตสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเขาถามว่าความเข้มข้นของตัวยาในกระแสเลือดเมื่อผ่านไป4ชั่วโมงเปลี่ยนไปจากตอนเริ่มฉีดเท่าใดนั่นก็แปลว่าอะไรอ่ะเขาอยากจะรู้ว่าเมื่อผ่านไป4ชั่วโมงกับตอนเริ่มฉีดมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าเขาต้องการหาผลต่างของมันอู้ใช่ไหมซึ่งจริงตรงนี้ถ้าไม่ได้อยากจะสนใจเครื่องหมายของก็ใส่ค่าสมุนไปก็ได้เพราะคุณไม่รู้ว่าไหนมากกว่ากันใช่ไหมแต่จริงแล้วเราก็น่าจะเดาได้ว่า C4 มันน่าจะน้อยกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเข้มข้นของตัวยามันน่าจะลดลงแล้วเมื่อฉีดไปตอนเริ่มแรกมันน่าจะเข้มข้นที่สุดนะครับดังนั้นความเข้มข้นของตัวยาก็นี่แหละนี่เขาสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมดังนั้นจริงแล้วเราคิดสิเราจะหา C4-C0ได้ยังไงใช่ไหมโจทย์ไม่ได้ถามหาว่า C4 เป็นเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้ถามหาตัวนี้โจทย์ไม่ได้ถามหาว่า C0 เป็นอะไรนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปหาว่า C4 เป็นอะไรคุณไม่จำเป็นต้องไปหาว่า C0 คืออะไรสิ่งที่คุณต้องการคือ C4-C0 เป็นเท่าไหร่และนั่นก็เลยบอกว่าเราไม่ควรจะไปหา C ให้เสียเวลาเราใช้อะไรหน้าที่อยู่หน้าตาคล้ายๆคุ้นๆไหมอะไรหน้าที่เป็นอยู่ในรูปประมาณเนี้ย FB-FA อะไรหน้าคุ้นๆยังมันคือ Fundamental Theorem of Calculus ใช่ไหมแค่ว่าใน Calculus คือเราเขียนเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะ FB แต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วในทฤษฎีบทนี้เรารู้ว่า F เล็กอ่ะมันคือ F prime ใหญ่ดิฟอ่ะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถแทนมันไปได้ฉะนั้นเพราะนั้นคือความหมายของปฏิยานุพันธ์ฉะนั้นจริงๆแล้ว FTC2 เขียนอีกได้อีกรูปแบบนึงคือรูปนี้แล้วเราก็จะใช้อันนี้มาช่วยนะครับโอเคเนาะฉะนั้นผมจะไม่ไปคิด CT แต่ผมจะไปคิดโดยใช้ Fundamental Theorem of Calculus บทที่2นะครับฉะนั้นผมก็เขียนจาก FTC2ได้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการนะแล้วก็จาก0ถึง4นะครับแล้วคุณก็ใส่ C prime T ลงไปแค่นั้นเองง่ายปะผมถึงได้บอกว่าถ้าใครตีความโจทย์เป็นเนี่ยมันชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะอ่านโจทย์ดีๆว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับดังนั้นผมก็เลยจะเอา C prime เนี่ย copy มาแปะ
โอเค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 นะครับถึงตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าจะต้องอินทิเกรตยังไงนะอินทิเกรตยังไงก็ปกติเนี่ยเราเรียน3เทคนิคใช่ไหมครับจริงๆถ้าจะรวมเปิดตารางด้วยก็คือ4นะนะก็แน่นอนเราเห็นอันนี้มันไม่มีอยู่ในตารางแล้วมันมีตัว t อยู่ข้างบนมี square root อยู่ข้างล่างนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องนึกถึง u sub by part หรือว่า partial fraction หลายๆคนน่าจะมองออกว่าควรใช้ u sub นะครับโดยให้ u ของเราเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ภายใต้ square root นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ u sub นะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ u sub กับปริพันธ์จำกัดเขตเมื่อคาบที่แล้วหรือสักอย่างเนี่ยสักคาบนึงนะเมื่อ1หรือ2เอพิโซดก่อนหน้านี้เนี่ยนะผมจำไม่ได้เป๊ะๆดังนั้นผมก็เลยเขียนขึ้นมานะครับว่ากำหนดให้ u นะครับเท่ากับ root 0.02 t กำลัง2บวก10อ๋อไม่ต้องใส่ root ไม่ต้องใส่ root นะฮะ u ก็เป็นเท่านี้นะครับเรียบร้อยนะแล้วพอเป็น u เท่านี้ปุ๊บเราก็ดิฟนะครับเราก็ดิฟก็หา differential นะครับดิฟ t กำลัง2ได้2 t นะครับดิฟ10ได้0แล้วก็ตรงนี้อย่าลืมใส่ dt เนาะนะโอเคไหมนะโอเคเนาะแล้ว เราสามารถเปลี่ยนอะไรได้อีกไหม อ๋อเราสามารถเปลี่ยนได้ว่า 0.04 เนี่ยคือ4ส่วน100ใช่ไหม4ส่วน100คือ1ส่วน25นะครับดังนั้นตัวนี้คือ t ส่วน25 dt ดังนั้นถ้าผมคูณ25ตลอด t dt ก็เลยเป็น25 du นะดังนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเขียว TDT ได้แล้วว่าเป็น 25DU นะครับส่วน U ของผมคือตัวนี้สีแดงฮะโอเคดังนั้นเปลี่ยนทุกอย่างได้แล้วนะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยถ้าเราใช้ U สับกับปริพันธ์จำกัดเขตเราต้องเปลี่ยนลิมิตบนลิมิตล่างด้วยเนาะแล้วก็ลองมาดูว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับดังนั้นตรงนี้ผมขอทดต่อนะก็มีลิมิตบนลิมิตล่างเดิมคือเมื่อ T เป็น0กับ T เป็น4แล้วก็ลองมาดูนะครับถ้า t เป็น 4u ได้เป็นเท่าไหร่นะ u ก็เท่ากับเอามาแทนในสีชมพูเนาะก็จะได้ 0.024 กำลัง2บวก10กับ 0.020 กำลัง2บวก10นะครับตัวแรกก็เห็นชัดเจนนะครับว่าได้4กำลัง2เท่ากับ16 16คูณ2ก็ได้32ก็จะได้ 0.32 บวก10ก็คือ 10.32 เด้อส่วนตัวหลังก็ได้10งั้นขออนุญาตเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็จากอินทิเกรตนะครับ0ถึง4ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นอินทิเกรตตั้งแต่10จนถึง3 10.32 ใช่ไหมลบ 0.33 ยังอยู่นะ t dt ก็ถูกเปลี่ยนเป็น 25du ใช่ไหม 25du ข้างล่างก็เป็น root u นะครับซึ่งอินดิเกต1ส่วน root u เนี่ยเราก็มาทดก็ได้ถ้าใครไม่ค่อยคุ้นอินดิเกต1ส่วน root u du ได้เท่าไหร่นะมันก็คืออินดิเกต u กำลังลบ1ส่วน2 du พออินดิเกตปุ๊บก็กำลังไปบวกด้วย1ก็ลบ1ส่วน2บวก1ได้1ส่วน2ก็หารด้วย1ส่วน2นะก็จะได้2 root u ใช่ไหมบวกด้วย4เนาะนะครับดังนั้นดูตรงนี้ดีๆนะครับเริ่มแรกผมดึงลบ 0.33 กับ25ออกมาก่อนใช่ไหมครับแล้วอินดิเกตที่เหลือเนี่ยนะเราทำมาแล้วได้2 root u ดังนั้นผมก็ดึง2ออกไปอีกแล้วก็เหลือ root u แล้วเราก็ evaluate ที่10กับที่ 10.32 เห็นไหมนะครับตรงนี้25คูณ2ได้50 50คูณลบ 0.33 ได้ลบ 16.5 นะครับนะตัวนี้ได้ลบ 16.5 นะครับแล้วข้างในตรงนี้คุณก็แทน u ด้วย 10.32 แทน u ด้วย10
ดังนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับออกมามันก็จะมีค่าประมาณนะลบ 0.8283 นะก็ตามที่คาดหมายนะว่า C4-40 ควรจะเป็นลบนะครับก็คือมันลดลงดังนั้นก็สรุปนิดนึงนะครับดังนั้นความเข้มข้นของตัวยาในกระแสเลือดลดลง 0.8283 นะหน่วยเหมือนเดิมมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนเรียบร้อยนะครับเป็นไงมีหลายคนตอบถูกนะส่งมาในแชทขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆนะพรมพรส่งมานิชาพรส่งมาวัชรพลส่งมานะครับมีคนถามถ้าทำโจทย์ในชีตแบบฝึกหัดการบ้านได้หมดนี่ทำข้อสอบได้แน่นอนไหมคะไม่มีอะไรแน่นอนครับไม่ได้การันตีใดๆเลยสมมติว่าคุณทำหมดทุกอย่างได้แล้วอยู่ๆคุณท้องเสียคุณป่วยคุณก็ทำข้อสอบลำบากแล้วใช่ไหมหรือวันนั้นคุณตื้ออะไรอย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้หรอกมันมีปัจจัยที่มากกว่านั้นนะแต่ถ้าความน่าจะเป็นใช้คำว่าความน่าจะเป็นก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกนะคือมันสอนหลายคนอะเราก็ไม่รู้ว่าผมจะออกยังไงผมรู้ว่าผมจะออกยังไงแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ที่สอนด้วยกันเนี่ยเขาจะออกยังไงแต่ผมด้วยความสัจจริงผมก็ขอความร่วมมืออาจารย์เขาในฐานะที่ผมก็สอนบทวิชานี้เป็นหลักใช่ไหมผมก็บอกอาจารย์อีก2ท่านว่าขอความร่วมมือนะครับอาจารย์นะอ้างอิงจากเอกสารประกอบการสอนนะลองดูนี่แล้วก็อ้างอิงจากแบบฝึกหัดนะครับนะแล้วก็ แน่นอนนะครับมันก็อาจจะมีที่มันแตกต่างจากที่เราไม่เคยเห็นมาบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเอาไว้ตัดเกรดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ต้องคล้ายๆของเรานะครับที่เราเรียนในห้องนะครับแต่มันก็ต้องมีข้อตัดเกรดอะไรบ้างเนาะให้เราแบบได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเอาไว้วัดนะว่าใครควรจะได้ A อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติมียากมีง่ายมีปานกลางปนนะครับแต่ถ้าคุณทำโจทย์ในเอกสารประกอบการสอนในการบ้านอะไรเงี้ยในแบบฝึกหัดที่ผมให้มันก็เปิดโอกาสแชนส์ที่จะมีความน่าจะเป็นเนาะผมไม่แน่ใจผมตอบคำถามคุณไหมนะแต่หวังว่าทุกอย่างจะ make senseนะครับไม่มีอะไร 100% แล้วคุณคิดดูนะสมมติว่าคุณถามผมแบบนี้แล้วผมตอบว่าคุณทำได้แน่นอน แล้วพอคุณทำไม่ได้คุณเอาคุณมาด่าผมแน่นอนนายอาจารย์บอกว่าหนูจะทำได้ไงคะใช่ไหมดังนั้นต้องระวัง ฮัลโหลมีใครจะพูดอะไรไหมไม่มีนะลุยกันต่อนะครับเราลองมาดูข้อถัดไปนะครับลองมาดูข้อถัดไปเป็นการหาความเข้มข้นของตัวยาในกระแสเลือดเฉลี่ยปั๊บซึ่งตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยพูดถึงเลยนะเราอาจจะต้องลองมาดูทฤษฎีนิดนึง สมมุตินะผมมีฟังก์ชัน y เท่ากับ fx ขึ้นมาแล้วผมอยากจะหาค่าเฉลี่ยของ fบนช่วงปิด AB สมมุตินะคุณวาดกราฟขึ้นมาเดี๋ยวลองมาดูว่ามันแปลว่าอะไรนะสมมุติว่าผมมีกราฟ y เท่ากับ fx เนี่ยขึ้นลงเลยขึ้นลงแบบวาดดีๆนะสิเห็นไหมแล้วผมอยากจะจริงๆมันก็ไปต่อนะแต่สมมุติผมดูตั้งแต่ช่วง A ถึง B แล้วผมอะถ้าดูจากกราฟนี่คือ y เท่ากับ fxใช่ไหมมันมีขึ้นมีลงเราอยากจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยของมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นเรากะด้วยสายตาเนี่ยค่าเฉลี่ยก็คือความสูงใช่ไหมบนช่วงเนี้ยนะช่วงอื่นเราไม่ต้องไปพิจารณาใช่ไหมเพราะเขาพิจารณาแค่ค่าเฉลี่ยบนช่วงที่ตั้งแต่ A ถึง B นั้นตรงนี้ผมก็ลบทิ้งไปนะสมมตินะเราไม่ต้องไปสนใจมันนะใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ผมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเป็นแบบนึงนะเพื่อความเข้าใจขอลบแล้วก็ขอเป็นจุดเส้นประอีกอ่ะขอเปลี่ยนสไตล์นี่ดังนั้นถ้าดูจากภาพเนี่ยค่าเฉลี่ยใช่ไหมของตรงนี้เนี่ยนะเราก็อาจจะนึกถึงเฮ้ยมันก็น่าจะประมาณนี้ในภาพเราอะแต่คำถามคือเราอยากจะหาค่ามันเป๊ะๆยังไงใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเฮ้ย
ฟังก์ชันเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคุณรู้ไหมว่าคิดยังไงถ้าคุณคิดตามผมดีๆนะการที่เราจะหาค่าเฉลี่ยของ f เนี่ยจริงๆก็คือเราอยากจะหาค่า y เฉลี่ยใช่ไหมพูดง่ายๆคือเนี่ยเราอยากจะหา y average หรือจริงๆเราอาจจะเขียนว่า f average ก็ได้ในช่วง ab ว่ามันสูงเท่าไหร่พูดง่ายๆคือเราอยากจะหาความสูงคำถามคือเราจะหาความสูงยังไงบ้างหลักการคิดของนักคณิตศาสตร์ฉลาดมากเขาก็คิดว่าให้คุณจินตนาการตามผมนะเขาคิดว่าก้อนเนี้ยให้มองเป็นดินน้ำมันฮะอะไรคือดินน้ำมันครับอาจารย์ให้คุณมองก้อนสีม่วงๆเนี่ยเป็นดินน้ำมันแล้วคุณคิดตามผมนะเอาก้อนดินน้ำมันเนี่ยคุณก็ทุบๆมันแปะๆมันทุบๆมันแปะๆมันใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่คุณได้คืออะไรคุณก็จะได้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมนะผมขอก๊อปอันนี้ขึ้นมานะจากอันนี้พอคุณทุบๆๆๆใช่ไหมมันก็จะได้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาซึ่งนั่นแหละคุณจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ตรงนี้สีม่วงก็จะเท่ากันให้มองเป็นปั้นดินน้ำมันแล้วก็ทุบและนั่นน่ะคือความสูงของ f เฉลี่ยถูกไหมล่ะนะหวังว่าจะมาอ๋อมันคือ f เฉลี่ยคำถามคือแล้วเราจะหา f เฉลี่ยยังไงก็แน่นอนใช่ไหม f เฉลี่ยตรงนี้คุณสังเกตนะความสูงตรงนี้ f เฉลี่ยคูณกับความสูงนี่คือความสูงคูณกับความกว้าง a ลบ b คืออะไรอ่ะผมจะใช้คำว่าความสูงก็ไม่ถูกเอาเป็นว่าความกว้างแล้วกันตรงนี้ความยาวแล้วกันอ่ะกว้างคูณยาวเห็นไหม a ลบ b ของเราก็คือความกว้างพูดผิดความยาวอ่ะความยาวก็จะได้เป็นพื้นที่สีม่วงแต่พื้นที่สีม่วงเนี่ยมันคือพื้นที่เดียวกับสีม่วงข้างบนเพราะเราปั้นดินน้ำมันไหมเราค่อยๆทุบๆใช่ไหมแล้วเราก็เรียนรู้พื้นที่สีม่วงเนี่ยเราหาได้ยังไงมันคืออินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ f(x) dx ใช่ไหมโอ้แสดงว่า f average หาได้ยังไงก็หารตลอดด้วยผมเขียนผิดไม่ใช่ a ลบ b ต้องเป็น b ลบ a สิ b อยู่ด้านขวา a โทษทีนะต่อ b ลบ a เราจะได้ความกว้างตรงนี้นะ b ลบ a คือตรงนี้ความสูงก็จะได้ตัวนี้ดังนั้นการที่คุณจะได้ f average คุณก็หารด้วย b ลบ a ตลอดคุณได้สูตรแล้วนะครับ1ส่วน b ลบ a อินทิเกรต a ถึง b f(x) dx เป็นไงฉลาดไหมปกติก่อนหน้านี้ทั้งชีวิตคุณอาจจะเจอข้อมูลทางสถิติใช่ไหมที่มันเป็นแค่10จุดใช่ไหมมันอาจจะเป็นแค่ 3-4 จุดอย่างนี้แล้วคุณหาค่าเฉลี่ยคุณก็เรียนรู้มันว่าคุณก็เอาค่าของมันมาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลใช่ไหมแต่ตรงนี้มันทำยากเพราะมันมีอินฟินิตจุดใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณทำเป็นแล้วแม้ว่าจะมีอินฟินิตจุดนี่คือการหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันโดยใช้เรื่องการอินทิเกรตนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คุณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มีอินฟินิตจุดนะไม่ใช่ไฟไนท์จุดนะฉะนั้นปรบมือด้วยว้าวน่าทึ่งไหมอันนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นนี่ผมแบบว้าวโคตรฉลาดเลยว่ะคุณหา average ได้ด้วยการเอามาอินทิเกรตคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมผมหวังว่าคุณเข้าใจถ้าเข้าใจช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยว่าหวานเจี๊ยบนะพิมพ์หวานเจี๊ยบมาให้หน่อยนี่ผมใช้เวลาอยู่สักพักนึงในการอธิบายว่าค่าเฉลี่ยมาได้ยังไงนะนะถ้าชอบพิมพ์หวานเจี๊ยบมาให้หน่อยนะถ้าไม่เข้าใจก็ปล่อยมันไปก็ได้นะก็จำสูตรเอานะผมพยายามจะอธิบายให้เราฟังว่ามาได้ยังไงดังนั้นข้อนี้เนี่ยนะครับเราต้องการหาค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในช่วง8ชั่วโมงแรกเนาะในช่วง8ชั่วโมงแรกดังนั้นผมก็8ชั่วโมงแรกก็คือตั้งแต่0ถึง8ไงดังนั้นก็ใส่สูตร8ลบ0แล้วก็อินดิเกตตั้งแต่0ถึง8แล้วก็ใส่ CT DT เข้าไปจบนั่นคือค่าเฉลี่ยเอาละสิแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราไปเจอโจทย์เรื่องค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ย
ก็ต้องจำสูตรนี้ไปนะครับจุดสีแดงตรงนี้นะครับที่เหลือก็รูทีนแล้วคุณต้องอินดิเกตให้ออกตรงนี้ก็จะได้1ส่วน8อินดิเกตตั้งแต่0ถึง8ของ 3t หารด้วย t กำลัง2บวก36ยกกำลัง3ส่วน2 dt นะเรียบร้อยนะครับดังนั้นตรงนี้ผมอาจจะขออนุญาตปั๊บ ใช้ u สับนะครับโดยผมให้ u เป็นแน่นอนนะก็จะให้ u เป็นตัวนี้ t กำลัง2บวก36เนาะนะจำได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะใช้ u สับกับปฏิพันธ์จำกัดเขตต้องทำยังไงนะครับก็ดิฟนะแล้วเราก็ต้องการเปลี่ยน t dt เนาะดังนั้นก็ du ส่วน2ก็จะครับ t dt ดังนั้นเดี๋ยวเทอมสีเหลือง t dt ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น du ส่วน2แล้วสิ่งสำคัญเลยที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนลิมิตบนลิมิตล่างเนาะดังนั้นเราก็ลองมาดูนะครับลิมิตบนลิมิตล่างดั้งเดิมคือ8กับ0นั่นคือค่าของ t ดูซิว่าจะมีผลยังไงต่อค่า u บ้างนะครับเมื่อ t เป็น8 8 8 64บวก36ได้100นี่เมื่อ t เป็น0ก็ u เท่า36ดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวแปรนะครับ1ส่วน8อยู่ข้างหน้าอินดิเกตจากตัวแปร t 0ถึง8จะกลายเป็นตัวแปร u ตั้งแต่100ถึง36นะครับ3ตัวนี้ผมอาจจะออกมาข้างหน้าอินดิเกตได้นะครับลุยต่อสีเหลือง TDT ถูกเปลี่ยนเป็น DU ส่วน2ตัวข้างล่างสีชมพูคือตัว U นะครับตัว U นะครับก็จะได้1ส่วนด้วย U กำลัง3ส่วน2โอเคได้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึง1ส่วน2ออกมานะครับก็กลายเป็น3ส่วน16อินดิเกตตั้งแต่36ถึง100ของ u กำลังลบ3ส่วน2 du โอเคนะครับอินดิเกต u กำลังลบ3ส่วน2ได้เท่าไหร่ก็ได้ u กำลังลบ3ส่วน2กำลังไปบวก1เนาะลบ3ส่วน2บวก1ได้ลบ1ส่วน2ตอนนี้ลูกกำลังพยายามเข้ามาในห้องนะครับทุบประตูใหญ่เลยแป๊บหนึ่งนะตั้งสติอ่ะก็เอากำลังมาบวกได้1ได้ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็ evaluate u ที่36กับ100โอเคชีวิตต้องสู้จริงๆนะต้องผ่านไปให้ได้มาตั้งสติกันต่อผมมี3ส่วน16แล้วทีนี้ดูดีๆนะครับมีลบ1ส่วน2ตัวนี้นะครับมันก็จะพลิกกลับใช่ไหมก็จะพลิกกลับเป็นลบ2 3ส่วน16คูณกับลบ2ก็ได้ลบ3ส่วน8เนาะโอเคนะครับโอเคดังนั้นตัวนี้กับตัวนี้รวมกันได้นะก็กลายเป็นลบ3ส่วน8หรือเราจะมองว่าตัวนี้ตัดตัวนี้ได้8ก็ได้แล้วก็ได้ลบ3ส่วน8งั้นค่าของที่หายไป u กำลังลบ1ส่วน2คือ1ส่วนรูท u เนาะดังนั้นตรงนี้ผมก็จะ1ส่วนรูท u แล้วก็ต้องแทน u ด้วย36กับ u ด้วย100อ่ะก็แทนลงไปก็จะได้1ส่วนรูท36ลบ1ส่วนรูท100นะครับซึ่งแต่ละอันก็น่าจะคิดได้ไม่ยากนะครับ1ส่วนรูท36คือ1ส่วน6อันนี้คือ1ส่วน10โอเคไหมได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะได้ลบ3ส่วน8คูณกับเท่าไหร่ครับเนี่ย1ส่วน6ลบ1ส่วน10ก็จะได้6 5 3 10 13ใช่ไหมก็จะได้2ส่วน3 10ซึ่งก็คือ1ส่วน15อย่างนี้หรอแล้วก็3ตัด15ก็จะได้ลบ1ส่วน40หรอตรงนี้จะต้องเป็นลบด้วยโทษทีตรงนี้ต้องเป็นลบ1ส่วน15ถูกต้องเพราะนั้นคำตอบคือเท่าไหร่1ส่วน40นะอ
โอเคผมรู้แล้วตรงนี้ผมต้องเขียนสลับกันตรงแทน100ก่อนขอโทษครับสติหลุดนิดนึงอ่ะอย่างนี้ถูกแล้วถูกต้องมั่นคงสวยงามตามท้องเรื่องเรียบร้อยนะครับ130เผื่อใครจะแคปไว้ โอ้ขอบคุณด้วยนะครับพิมพ์หวานเจมให้ผม5คนเนี่ยนี่เป็นกำลังใจคือบางครั้งเนี่ยผมก็บอกสูตรไปเลยเนาะแต่ถ้าอันไหนที่ผมพอจะอธิบายได้เนี่ยมันจะดีกว่าเพราะในหลายๆครั้งเราลืมสูตรแต่ถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะสามารถเขียนสูตรขึ้นมาได้เองจากที่เราจำได้อ๋อมันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้อ๋อนะคือถ้าเราบางครั้งเราจำอะไรได้แบบจำที่มาที่ไปได้ด้วยมันจะจำฝังใจมากกว่าเพราะมันมีสตอรี่ใช่ไหมอย่างที่พวกเราคงทราบใช่ไหมว่าอย่างเช่นพวกคนที่ท่องจำอะไรเยอะๆเป็นสถิติโลกอ่ะอย่างที่ผมพวกเราเคยรู้ใช่ไหมว่าคนที่ท่องทศนิยมพายท่องไปได้ตั้งกี่หมื่นตำแหน่งนะวิธีการจำของเขาเนี่ยนักจำระดับโลกเนี่ยเขาก็เหมือนต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาในหัวของเขาใช่ไหมอ้าวในหัวของเขาก็นึกถึงห้องห้องนึงเขาไปเจอไอ้นั่นเจออันนี้แล้วเขาก็มองว่าไอ้สัญลักษณ์อันนั้นของเขาแทนเป็นเลขต่างๆนะครับดังนั้นคือพูดง่ายๆคือการสร้างสตอรี่หรือรู้สตอรี่เบื้องหลังมันจะทำให้บางอย่างเราจำได้ฝังใจผมเล่าให้ฟังเฉยดังนั้นก็เลยถ้าอันไหนพิสูจน์ได้แล้วมันไม่นานกันเลยผมก็พิสูจน์ให้ดูนะครับนี่คือข้อ130โอเคไหมว่าจะโอเคนะครับเอาลุยกันต่อนะครับสำหรับข้อที่131 131ก็เท่ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับต้องการวัดประสิทธิภาพของวัคซีนที่ถูกสร้างขึ้นนะครับนะก็บริษัทหนึ่งต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพนะครับดังนั้นก็เลยบริษัทนี้นะครับก็เลยได้ทำการฉีดวัคซีนกับกลุ่มคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ยังไม่ติดเชื้อผลปรากฏว่าเมื่อผ่านไปทีเดือนอัตราของผู้ติดเชื้อเป็นเท่านี้นะครับซึ่งหน่วยตรงนี้ให้ระวังนิดนึงหน่วยคือ100คนต่อเดือนนะต้องคูณด้วย100นะครับถ้าจำนวนคนนะแล้วส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวแปรควบคุมใช่ไหมก็คือในกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดยาตัวนี้เลยนะอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดจากกลุ่มคนที่ฉีดยานะครับส่วนอันนี้ไม่ได้ฉีดใดๆเลยนะครับก็ปกตินะก็อัตราการติดเชื้อคือเท่านี้นะครับเขาถามว่าจงหาว่ายาตัวนี้นะวัคซีนจะไม่ใช่ยาต้องใช้คำวัคซีนนะวัคซีนตัวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อไปทั้งสิ้นกี่คนเมื่อผ่านไป1ปีนะครับเมื่อผ่านไป1ปีดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคืออะไรนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าตรงเนี้ย1ปีก็คือจะต้องกี่เดือนนะ12เดือนใช่มั้ยเราต้องดูหน่วยดีๆนะทั้งคู่ตรงเนี้ยหน่วยเดือนหมดเลยนะครับดังนั้น1ปีตรงนี้อย่าลืมว่า T คือ12ต้องบอกตัวเองเอาไว้ T คือ12นะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้คือใจดีนะบอกอัตราการติดเชื้อมานะก็จริงๆไม่ต้องเขียนมาก็ได้ว่า D พรามไม่ต้องเขียนว่าอัตราการติดเชื้อคือต้องรู้เองจริงๆแล้วแต่นี้ก็ใจดีนะครับใจดีนะดังนั้นเราเริ่มต้นนะครับก็เหมือนเดิมเลยเราใช้แทคติกเดิมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะละการอินทิเกรตไปแป๊บนึงก่อนนะครับให้เราเห็นโปรเซสของแอปพลิเคชันก่อนว่าเราทำยังไงนะดังนั้นขั้นแรกนะครับผมก็อยากจะหา DT เนาะเพราะว่า DT ของเราเนี่ยจะเป็นการบอกว่าคนติดเชื้อนะครับกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนอะติดเชื้อกี่คนเมื่อผ่านไปทีเดือนนั้นเราต้องไปหา DT นะเพราะสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออัตราการติดเชื้อเมื่อเวลาผ่านไปแต่เราต้องการหาจำนวนคนที่ติดเชื้อนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องอินทิเกรต D prime T DT นะดังนั้นผมต้องเอาตัวนี้มาอินทิเกรตอย่างที่บอกนะผมขอละการอินทิเกรตไปแป๊บนึงนะไปดูเฉลยก่อนเลยว่าได้เท่าไหร่อินดิเกตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเช็คก็จะได้ 0.112 t บวก 0.08 ล็อกของ t บวก1บวก c ก็แน่นอนมันติด c คำถามคือแล้วมีเงื่อนไขอะไรที่เราจะสามารถใช้ได้บ้างนะครับในสถานการณ์แบบนี้ที่ถ้าคุณไปอ่านในโจทย์ดูก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาให้แล้วแต่ตรงนี้เราจะต้องตีความเองว่า d ที่0แปลว่าอะไรในเวลาเริ่มต้นใช่ไหมในเวลาเริ่มต้นคนที่ฉีดวัคซีนนะก็ตีความไปก่อนนะในตอนเริ่มต้นเราเริ่มจากกลุ่มที่ยังไม่ติดเชื้อเลยใช่ไหมจริงโจทย์ก็บอกหน่อยนึงอะยังไม่ติดเชื้อ
ดังนั้นก็แปลว่าจำนวนคนณเวลาเริ่มต้นที่ติดเชื้อก็เป็น0ใช่ไหมเป็น0ดังนั้นก็เลยแทนเงื่อนไข D 0เป็น0ซึ่งตรงนี้นะอย่างที่ผมบอกผมขอละรายละเอียดไปก่อนนะเพราะเวลาใกล้จะหมดตรงนี้ก็จะได้ว่า C เป็น0พอได้ C เป็น0คุณก็แทนกลับไปผมก็เลยจะได้ว่า DT ก็เลยจะได้0นี้ขึ้นมาานะครับเพราะ C เป็น0ดังนั้นตอนนี้เราได้ดูแล้วนะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อเวลาผ่านไปทีเดือนกลุ่มที่ได้รับฉีดวัคซีนเนี่ยมีคนติดเชื้อเป็นเท่าไหร่นะครับแต่โจทย์ต้องการวัดที่12เดือนใช่ไหมหรือ1ปีผมก็แทนทีด้วย12ลงไปผมก็จะได้ 0.12 คูณ12บวก 0.08 ล็อก12บวก1ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ออกมาคือ 1.6452 1.6452 นะครับแต่อย่างที่บอกตรงนี้ตัวตรงนี้มันเป็นหน่วยร้อยคนใช่ไหมหน่วยร้อยคนนะระวังนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือหน่วยร้อยคนดังนั้นคุณต้องคูณด้วยร้อยซึ่งตรงนี้ถ้าคุณคูณด้วยร้อยคุณก็จะได้164.5นะผมขออนุญาตปัดขึ้นแล้วกันนะนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะได้165คนนะแสดงว่าในกลุ่มของคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยผ่านไป12เดือนนะครับก็มีผู้ติดเชื้อนะครับเป็น165คนทีนี้เราก็ไปดูอีกกลุ่มนึงบ้างเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนตัวนี้นะครับดูว่าเป็นยังไงนะเราก็ expect ว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้รับวัคซีนจะต้องมีตัวเลขที่มากกว่า165เนาะนะมากกว่า165นะครับตอนนั้นเราก็ทำทำนองเดียวกัน process เดียวกันเราต้องการหา WT นะครับก็ indicateนะครับแล้วก็อินดิเกต W เลยนะครับลองไปคิดดูนะว่าอินดิเกตโดยใช้เทคนิคอะไรนะครับโดยปกติผมก็แนะนำนะให้เราลองใช้ U sub ก่อนเสมอนะครับก็ลองไปทำดูตรงนี้ผมขอเฉลยนะครับก็จะได้ลบ80ส่วน13 1บวก e ยกกำลัง 0.13t แล้วก็บวกด้วย4นะแล้วก็เช่นเคยนะครับเราจะแทนเงื่อนไขว่า W 0เท่ากับ0นะด้วยการมองว่าในตอนเริ่มต้นกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีคนติดเชื้อเลยนะครับนะพอเราแทน W 0เท่ากับ0นะครับ C ของเราที่ได้เนี่ยข้อนี้จะไม่เป็น0ละ C ของเราที่ได้จะเป็น40ส่วน13นะครับเพราะฉะนั้น WT ของเราก็จะเท่ากับก้อนนี้นะครับผม copy มาเนาะแล้วก็บวกด้วย40ส่วน13บวกด้วย40ส่วน13นะแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวเนี้ยเป็นการบอกว่ากลุ่มที่ไม่รับฉีดวัคซีนเนี่ยนะผู้ติดเชื้อเมื่อผ่านไปทีเดือนเนี่ยมีกี่คนนะครับมีกี่ร้อยคนสิดังนั้นเราก็เลยแทน W ด้วย12ลงไปเอ๊ะแทน T ด้วย12ลงไปนะครับแทนด้วย12ลงไปนะโอเคเราจะได้มีค่าประมาณ 2.00833 หน่วยคือ100คนดังนั้นถ้าเราคูณด้วย100ก็จะมีค่าประมาณ 200.8 ซึ่งเราสมมุติว่าปัดขึ้นก็ได้นะครับก็จะมีจำนวน201คนก็ลองดูตัวเลขนะฉีดวัคซีนเนี่ยนะก็ติดเชื้อน้อยกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็แสดงว่าเขาก็ถามวัคซีนตัวนี้ป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อไปทั้งสิ้นกี่คนเมื่อผ่านไป1เดือนคุณก็เอา2ตัวนี้มาลบกันครับก็เลยได้ข้อสรุปว่านะครับวัคซีนป้องกันนะครับไม่ให้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นนะเราก็เอา201ลบด้วย165นะครับก็คือ36คนนะซึ่งคำถามคือ36คนนี่เยอะไหมนะ36คนนี่เราก็ลองมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะถ้าเราอยากจะรู้ประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับดังนั้นจริงตัวนี้โจทย์ไม่ได้ถามแต่ผมให้เราคิดตามเฉยๆนะซึ่งคิดเป็นก็จาก36คนเนี่ยเซฟได้36คนจากทั้งกลุ่มใช่ไหม201คนใช่ไหม201คน
ก็จะได้เท่าไหร่ประมาณ 17.9% ใช่มั้ยอันนี้คูณด้วย100ก็ประมาณ10ซึ่งก็คือเกือบ 18% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะนี่คือไอเดียของข้อนี้สวยไหมอันนี้คือหลักการคิดนะครับของข้อนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะได้ใช้ความรู้เรื่องอินทิเกรตนะครับมาได้ดูเรื่องวัคซีนนะเข้ากับสถานการณ์เลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับในวันอังคารหน้าใช่ไหมในวันอังคารหน้านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะมีคริสกันวันอังคารหน้านะเดี๋ยวลองคุยกับอาจารย์ทียังไงเดี๋ยวรอติดตามใน Google Classroom นะครับนะดังนั้นผมติดไว้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นเท่าไหร่อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกัน170 ยูเซอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย